The trip to the moon นะครับผม another trip to the moon สำรวจอนาคตหนังไทยในระยะ00นะครับเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเราพูดถึงปัญหาของด้านนิยามคำนิยามแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่เราพบว่ายังมีปัญหาอยู่คราวนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องของผลกระทบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในเซสชันนี้นะครับผมมีผู้ร่วมเป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับคุณดอนสลนโกวิทวณิชานะครับผมคุณดอนสลนนะครับแล้วก็สำหรับผู้เสวนานะครับขอแนะนำนะครับท่านแรกนะครับคุณสุพลสิทธิธรรมพิชัยนะครับผมรองเลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติครับผมท่านที่สองนะครับคุณทิติรัตน์ทิพย์สัมฤทธิ์กุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับและประธานคณะกรรมการ Amnesty International ประเทศไทยโดยครับผมเชิญเลยครับท่านที่สามนะครับผมคุณธันวรินทร์สุขาภิสิทธิ์นะครับผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงและอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านต่อไปนะครับคุณจุลยานนท์สิริผลนะครับผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณนันทวัฒน์จรัสเรืองนินทร์นะครับโปรดิวเซอร์ผู้อำนวยการภาพยนตร์และนักออกแบบนะครับผมใช่ไหมครับนะครับก็ในการเสวนารอบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนเลยนะครับก็เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหกฎหมายเนี่ยเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงมันนิดนึงแล้วว่ากฎหมายภาพยนตร์ก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ใช่กฎหมายพรบภาพยนตร์เดียวนะครับอาจจะมีพรบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นก็ในเซสชันนี้ก็จะเป็นส่วนของเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดคุยนะครับเพราะว่าอย่างในเซสชันนี้เรามีทั้งตัวแทนจากทั้งสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับมีทั้งคนทำหนังนะครับมีทั้งอาจารย์ด้านนิติศาสตร์เพราะนั้นเราก็จะลองพูดคุยซึ่งเราจะเห็นว่าพระราชบัญญัติภาพยนตร์เนี่ยตอนนี้บังคับใช้มาก็ตั้งแต่ปี2551นะก็เป็นเวลา10กว่าปีทีนี้เนี่ยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมีทั้งที่สังคมทราบบ้างบางอย่างสังคมไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรกับคนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองพูดคุยกับทางฝั่งที่เป็นคนทำงานทีนี้เราเริ่มที่ท่านแรกก่อนนะฮะคือคุณก๊อฟธันวรินทร์นะฮะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคนมองว่าเป็นพุ่งกับภาพยนตร์ท่านแรกนะที่ประสบปัญหาจริงๆจังนะฮะจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับนี้อาจจะไม่ใช่ท่านสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนเลยกับตัวเองนะฮะว่าเนี่ยประสบอะไรยังไงบ้างนะครับเชิญครับได้ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ปัญหาของก๊อฟเนี่ยก็เริ่มมาจนถึงตอนนี้นะตั้งแต่ปี53จนปีนี้63เนาะก็10ปีพอดีนะครบรอบที่หนังinsects in the backyard นะครับแมลงรักในสวนหลังบ้านโดนแบนนะภายใต้พรบภาพยนตร์ปี51ซึ่งแน่นอนนะคะว่ากระบวนการที่หนังโดนแบนเนี่ยตอนนั้นก็ฝุ่นตลบพอสมควรเพราะว่าการที่คณะกรรมการเรตติ้งนะคะบอกว่าหนังผิดศีลธรรมอันดีใช่ไหมคะแล้วเราก็ฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะก็ใช้เวลาประมาณ5ปีนะฮะในการที่ฟ้องร้องกันเราก็ไปฟ้องว่าการที่มีคำสั่งแบนหนังเราเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมกับยกตัวอย่างฉากต่างๆหนังเรื่องต่างๆนะฮะที่มีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะฮะเราก็ต่อสู้ไปนะแล้วปรากฏว่าศาลก็ตัดสินนะฮะว่าหนังเรื่อง Insects in the Backyard เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขอโทษทีที่เราฟ้องไปเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยหนังเราเนี่ยไม่ได้เป็นหนังที่ผิดศีลธรรมอันดีตามที่คณะกรรมการเดตติ้งได้บอกใช่ไหมคะในเป็นข้อหาที่แบนเราแล้วก็ฟ้องไปประเด็นนี้นะคะแล้วศาลเนี่ยก็ตัดสินว่าหนังเรื่อง Insects in the Backyard นั้นยังคงแบนอยู่แต่เพราะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในหนังก็คือหนังโป๊นะที่อยู่ในทีวีใน1คัทมี3วินาทีซึ่ง3วินาทีนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายหนังทั้งเรื่องจึงยังโดนแบนอยู่นะเพราะมี3วินี้แต่ศาลบอกว่าถ้าเอา3วินี้ออกไปนะคะหนังเรื่องนี้ก็สามารถฉายได้ในเรทฉ.20ตามที่ได้ขอมา
และหนังเรื่องนี้ไม่มีฉากไหนมีเนื้อเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันดีซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นชัดเจนครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยคณะกรรมการเดตติ้งแบนเราเรื่องหนังเราผิดศีลธรรมอันดีแต่ศาลบอกว่าหนังเรานั้นไม่ได้ผิดศีลธรรมอันดีแต่โดนแบนเพราะว่ามี3วินาทีที่ผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี53จนกระทั่งต่อสู้มาแล้วจนได้ฉายก็คือเกี่ยวกับกฎหมายพรบภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนนะฮะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีการแบนน่ะมันก็จะมีการพูดถึงกันเยอะมากว่าไอ้มาตรฐานศีลธรรมอันดีนะฮะและคณะกรรมการที่พิจารณาเรตติ้งเนี่ยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแล้วมาตรฐานอยู่ตรงไหนในเมื่อแต่ละชุดนะฮะก็ยังมีแบบมาคุยว่าจริงๆแล้วถ้าเอาเรื่องนี้ไปผ่านชุดนั้นน่าจะไม่โดนแบนผ่านชุดนี้ไม่โดนแบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ๊ะอ้าวแล้วแต่ละชุดเนี่ยเขาใช้กฎหมายตัวเดียวกันนี่นาเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกฎตัวเดียวกันแล้วทำไมมันมีคำพูดเหล่านี้ออกมาว่าถ้าชุดนั้นชุดนี้อาจโดนแบนชุดนี้จะไม่โดนแบนชุดนี้จะได้เรทอันนี้ชุดนั้นจะได้เรทอันนี้แปลว่าในการที่เราจะส่งหนังแบนหนึ่งจะสดส่งหนังพิจารณาเรตติ้งเนี่ยเราต้องไปสืบก่อนใช่ไหมคะว่าชุดไหนเนี่ยมีคณะกรรมการชื่ออะไรมีประวัติในทัศนคติในการมองภาพยนตร์แบบไหนเราถึงจะปลอดภัยจากการโดนแบนหรืออยากได้เรทที่เราอยากได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นคำถามที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนและคำว่ามาตรฐานของศีลธรรมอันดีที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยเราจะหาความยุติธรรมจากการที่พิจารณาเรตติ้งได้จากตรงไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นมาล่าสุดเลยนะจากการที่ก็เพิ่งเขาเรียกว่าโดนตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญดูเป็นคนคุ้นเคยหลายศาลมากเลยนะฮะ อีกเหมือนกันนะฮะจากการที่ก็มีบริษัทรับจ้างผลิตคอนเทนต์ซึ่งก็เป็นคนทำหนังเนาะเป็นผู้กำกับแล้วนี่คืออาชีพเราแล้วศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็ตัดสินให้เราพ้นสภาพการเป็นส.ส.นะฮะเพราะว่าคุณสมบัติไม่ได้เพราะว่าถือหุ้นสื่อซึ่งเราก็ทราบกันดีเมื่อเช้าก็พูดกันว่าเอ๊ะและคำจำกัดความคำว่าสื่อภาพยนตร์อยู่ในนั้นหรือเปล่านะฮะภาพยนตร์ถูกบันทึกเขาเรียกว่าถูกกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญไหมว่าเป็นสื่อถ้าเป็นสื่อทำไมภาพยนตร์ยังต้องไปผ่านคณะกรรมการเรตติ้งที่ถูกควบคุมโดยพรบภาพยนตร์อยู่ทำไมไม่ไปเป็นสื่อแบบวิดิทัศน์หรือช่องทีวีที่เขาเรียกว่าดูเรื่องเรตติ้งกันเองเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วตกลงเนี่ยความชัดเจนมาอยู่ตรงไหนเพราะนี่โดนในคดีหุ้นสื่อและที่สำคัญเนี่ยการที่เราจะเป็นสื่อมวลชนการที่จะเป็นช่องข่าวหรือว่าเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะฮะตามกฎหมายก็ต้องมีจดหมายเขาเรียกว่าเอกสารอนุญาตนะถ้าจะเป็นเจ้าของช่องเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีจดหมายจากกสทช.นะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีใบอนุญาตจากหอสมุดแห่งชาติแล้วก็จะได้เป็นสื่อมวลชนซึ่งกลายเป็นว่าเรามีบริษัทรับจ้างผลิตคอนเทนต์รับจ้างทำหนังนะคะกลายเป็นเราถูกบอกว่าถูกออกจากการเป็นส.ส.เพราะเราถือหุ้นสื่อซึ่งตรงนี้เราก็จะบอกว่าไงดีเราก็รู้สึกแบบเราก็ยื่นเอกสารชัดเจนนะที่ยืนยันมาจากทางกสทช.แล้วก็หอสมุดแห่งชาติว่าเราไม่เคยไปขอจดจัดตั้งการเป็นสื่อมวลชนการเป็นสื่อเลยนะเราไม่มีซึ่งจดหมายเหล่านั้นก็ออกมาเราก็ส่งให้ศาลแล้วเรียบร้อยว่าเฮ้ยเราไม่เคยขอเป็นนะซึ่งศาลก็บอกว่าก็แต่บริษัทคุณรับจ้างทำคอนเทนต์ไงคุณจะไปขออีกเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งก็น่าจะได้ใบอนุญาตถ้าคุณไปขอก็แต่เราไม่ได้ขอไงปัญหาคือเราไม่ได้ขอก็แปลว่าเราตกลงคำว่าเป็นสื่อคืออะไรนะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายผู้ใช้กฎหมายนะการตีความกฎหมายในประเทศนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรซึ่งเราก็คือเราโดนแบบนี้มาตลอดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำผิดอะไรอะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเราก็ทำทุกอย่างตามกฎหมายเราพยายามทำตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าก็กฎหมายนี่แหละที่มาเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่แบบ
ทั้งที่ความตั้งใจในการทำงานเราแต่ละครั้งทั้งทำหนังเรื่อง Insects in the Backyard หรือความตั้งใจที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาเป็นตัวแทนของคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะเป็นตัวแทนของคนที่เรามาเรียกร้องของ Freedom of Expression ของ Artist ที่อยู่ในประเทศนี้เราต้องการที่จะเป็นตัวแทนของคนที่จะเข้าไปในสภาแล้วบอกว่าอาชีพของคนทำงานศิลปะคนทำงานผู้กำกับภาพยนตร์คนทำงานทั้งหมดฟรีแลนซ์เหล่านี้ไม่เคยมีชีวิตที่มั่นคงเลยเราเข้าไปเป็นตัวแทนตรงนี้ซึ่งปรากฏว่าเราก็ถูกกระเด็นออกมาเพราะว่าเราจะบอกว่าเพราะเราเป็นอะไรตอนนี้ตอบไม่ได้เลยว่าแล้วเราเป็นอะไรอ่ะเราถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะโดยที่เราแบบมันก็เสียใจนะฮะเสียใจที่แบบทำไมถึงแบบเหตุการณ์อย่างนี้ถึงแบบเกิดขึ้นซ้ำๆกับก๊อฟอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราก็มีความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้คือก๊อฟไม่ได้เสียใจที่ออกมาจากการเป็นส.ส.ก๊อฟก็บอกทุกคนตลอดเวลาว่าก๊อฟไม่ได้บอนทูบีในการเป็นส.ส.แล้วก๊อฟก็ไม่ได้ชอบการไปนั่งทำงานในสภาเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ตัวของเราเองแต่ว่าที่เสียใจเพราะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนในการที่เราจะทำงานตรงนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเสียใจที่ร้องไห้ตั้งแต่วันที่โดนตัดสิทธิ์ไม่ได้ร้องไห้ที่ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะเราเฉยๆมากแต่เราร้องไห้กับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าจริงอยู่ว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้รับความยุติธรรมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกน้อยใจในตัวเองนะฮะว่าเหมือนเราเป็นคนแบบทำผิดตลอดเวลาเลยในประเทศนี้เราถึงแบบโดนตัดสินอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะทีนี้เนื่องจากทางคุณกอล์ฟเนี่ยต้องกลับก่อนนะใช่ไหมสี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะข้ามขั้นตอนหนึ่งเราพูดปัญหานะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจริงๆพูดมาเป็นสิบปีแล้วนะปัญหาโน้นปัญหานี้ทีเนี้ยในส่วนตัวนะมองว่าเราควรจะหาทางออกจากปัญหาได้ยังไงมันจะมีทางไหนที่จะแก้ไขหรือนำไปสู่การที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดสิ้นไปนะฮะในมุมมองคุณก๊อฟนะครับแน่นอนนะฮะก๊อฟมองว่าคือทุกวันนี้นะฮะก๊อฟก็ในสภาก๊อฟก็พยายามพูดถึงปัญหาเรื่องวงการภาพยนตร์เองก็ดีเรื่องงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนในการทำงานเหล่านี้ก๊อฟก็พยายามพูดในสภาอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นแบบสภาภาพยนตร์สภาศิลปะวัฒนธรรมหรือ เขาเรียกว่าการนำเงินภาษีนะฮะมาใช้ในการนำมาส่งเสริมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะฮะเราได้ยินคนพูดกันมาเยอะมากว่าจะต้องทำให้วัฒนธรรมเป็นสินค้าใช่ไหมคะเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องเป็นตัวที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักประเทศเราและสามารถจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหอกในการที่จะพัฒนาประเทศแต่เมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราเข้าไปกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะในฐานะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรองประธานอนุกรรมาธิการศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราก็พยายามผลักดันสิ่งนี้แล้วเข้าไปคุยรัฐมนตรีนะฮะถึงวิสัยทัศน์ถึงกระบวนการปัญหาที่มันเกิดขึ้นและวิธีแก้เราก็พยายามพูดอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนนะฮะว่าเราเป็นฝ่ายค้านนะฮะแล้วพอสิ่งเหล่านี้เราทำมันก็ไม่ได้เป็นข่าวมันก็ไม่ได้เป็นที่ได้รับความสนใจไม่ใช่สิ่งที่แบบทุกคนสนใจในหน้าข่าวการเมืองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนนะฮะสิ่งที่ก็พยายามบอกอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะแก้ไขได้มันก็ต้องแก้กฎหมายและการแก้กฎหมายเนี่ยคือถ้าจะเปลี่ยนในสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนิยามต่างๆนะฮะสิ่งที่มันจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่สามารถแก้อยู่ที่ปลายเหตุได้มันต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุก็คือรากนะฮะรากทัศนคติความเข้าใจอย่างที่วงเมื่อเช้าก็พูดกันแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยน mindset ใหม่และการเปลี่ยน mindset เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเปลี่ยนจากคนที่มีอำนาจถูกไหมคะเมื่อคนที่มีอำนาจเปลี่ยน mindset นะแล้วก็แก้กฎหมายนะที่รองรับความคิดที่มันมีความหลากหลายนะฮะมีอิสระทางความคิดมีเสรีภาพที่จะนำเสนองานในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็ไม่ยึดติดนะฮะกับคำว่างานศิลปะวัฒนธรรมต้องเป็นเชิงอนุรักษ์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนพอเราเข้าไปทำงาน
หรือแล้วเข้าไปพูดคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากนอกจากเปลี่ยน mindset ของผู้มีอำนาจนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาแน่นอนวงเมื่อเช้าก็พูดถึงว่าเออเราจะมีหลักสูตรภาพยนตร์จริงๆก็พูดมานานมากนะคะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใช่ไหมถ้าเรามองเป็นธุรกิจนะคะในระยะยาวต้องเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเราก่อนถ้าเราไม่สร้างวัฒนธรรมการดูหนังนะฮะไม่สร้างวัฒนธรรมการเรียนวิชาศิลปะนะอย่างเข้าใจในการเปิดจินตนาการไม่ใช่สอนให้เด็กก๊อปปี้หรือบังคับให้ตีกรอบงานศิลปะแบบที่ครูเป็นอย่างเดียวหลักสูตรการศึกษาวิชาศิลปะต้องไม่ใช่แบบว่าให้ก๊อปปี้วาดตามแล้วเมื่อวาดตามก็จะได้คะแนนเต็มไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัดตอนจินตนาการของเด็กเป็นการฆ่าตัดตอนจินตนาการของการใช้งานศิลปะมาดำรงชีวิตนะมันถึงเกิดปัญหาขึ้นอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าเมื่อเราเด็กเหล่านี้ที่ถูกพัฒนาหลักสูตรการศึกษางานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มคนดูที่ถูก educate แล้วจะมีวัฒนธรรมการดูหนังที่วิพากษ์วิจารณ์รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองดูการตลาดเพราะฉะนั้นกลุ่มคนดูหนังก็จะเขาเรียกว่าจะกว้างขึ้นนะฮะจะเสียเงินเพื่อจะเสพงานศิลปะอย่างเข้าใจนะฮะแน่นอนนี่คือกลุ่มนี่คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือแน่นอนหน่วยงานรัฐนั้นนอกจากเปลี่ยน mindset แล้วก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนจริงๆไม่ใช่เหมือนพรบภาพยนตร์ฉบับนี้ซึ่งพรบภาพยนตร์ฉบับนี้ก็มองว่าไม่ได้มาเพื่อส่งเสริมนะฮะไม่ได้มาเพื่อเขาเรียกว่าจะทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยมันก้าวหน้าแต่เข้ามาเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดของคนทำงานศิลปะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะฮะนอกจากแก้แล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนอย่างเข้าใจนะฮะไม่ใช่สนับสนุนแบบเป็นผักชีอยู่ทุกวันนี้นะฮะว่าพ่วงกับคนไหนมีแววจะทำหนังดีทำหนังดังมีคอนเนคชั่นต่างประเทศก็ขอเอาโลโก้ตัวเองไปแปะแล้วก็ให้เศษเงินมานิดนึงอย่างนี้ไม่เรียกว่าการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะนะเรียกว่าเป็นเกาะนะขอเกาะไปดังด้วยคนนะฮะแล้วก็บอกเป็นผลงานของตัวเองแบบนี้ไม่เรียกว่าการส่งเสริมสนับสนุนแบบเข้าใจนะคะนะแน่นอนนะฮะว่ากฎหมายนะฮะเรื่องการผูกขาดทางการค้าของโรงหนังก็ด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้นะฮะก็โรงหนังก็ทำหนังเองเข้าหนังเองแล้วก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอ้าวแล้วคนทำหนังอิสระตัวเล็กตัวน้อยหรือไม่ต้องอิสระค่ายหนังต่างๆในการทำหนังเนี่ยกลายเป็นว่าต้องโดนผูกขาดทางการค้าทั้งหมดซึ่งเรามีกฎหมายนะฮะประเทศเราเนี่ยเราก็มีกฎหมายเรื่องห้ามผูกขาดทางการค้าแต่ถูกนำมาใช้หรือเปล่านะฮะทำให้โอกาสในการที่จะสร้างความหลากหลายของภาพยนตร์ในประเทศนี้ก็หดหายไปนะจะถูกผูกขาดเอาไว้แต่เพียงที่เป็นในทุนนะฮะที่มีโรงภาพยนตร์เป็นของเขาเองนะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามทำหนังป้อนโรงภาพยนตร์ตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โรงหนังมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะเราจะต้องให้พื้นที่และเวลากับหนังแต่ละเรื่องไม่ใช่ว่าเข้าปุ๊บไม่มีคนดูก็ออกไปนะฮะแน่นอนว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะให้คนดูทำความรู้จักบอกต่อหรือให้มันมีชีวิตให้มันเติบโตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องการผูกขาดเรื่องการแข่งขันทางการค้าเรื่องโรงภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งมันจะต้องแก้ไขไปด้วยถ้าเราสร้างคนดูที่แข็งแรงนะฮะรัฐส่งเสริมสนับสนุนเรามีสภาภาพยนตร์ที่มาจากภาษีตั๋วหนังใบละบาทเอามานะฮะในแต่ละปีก็จะน่าได้หลายร้อยล้านบาทมาพัฒนาตรงนี้นะโดยที่แน่นอนมันจะไม่ต้องไปกระทบกับเงินเขาเรียกว่าเวลาทำงบประมาณแผ่นดินนะฮะก็เข้าไปคุยกับทางกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าอ๋อเรามีจะส่งเสริมสนับสนุนภาพยนตร์นะแต่พอเราเสนองบประมาณไปแล้วเนี่ยสำนักงบก็ตัดทิ้งหมดเลยหรือตัดออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไม่มีตรงนี้ถ้าเรามีหน่วยงานที่สามารถดึงเงินภาษีจากงานศิลปะในแต่ละประเภทมาใช้ได้นะฮะในส่งเสริมสนับสนุนในศิลปะแต่ละอันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการดีนะฮะแล้วแน่นอนก็มองถึงความการแข่งขันด้วยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างประสบการณ์ในการที่ให้เด็กนักศึกษาต่างๆนะฮะก็มองว่าในสถานศึกษาต่างๆก็ควรจะมีการฝึกนะมีพื้นที่ที่จะสร้างหนังโลคอลแน่นอนเรามีมหาวิทยาลัยอยู่ในทุกๆเขาเรียกว่าในทั่วประเทศใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้คณะที่สอนทำหนังสอนทำ
นิเทศถอนทำสื่อทันสมัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันขึ้นมาเยอะแต่ว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีพื้นที่ที่จะทำให้ผลงานเหล่านี้นะฮะได้ฝึกการทำการตลาดก็มองว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่มันก็จะมีเหมือนกับมีโรงหนังอยู่แล้วในทุกๆมหาวิทยาลัยมันสามารถทำโรงหนังชุมชนนะฮะมาสร้างการแข่งขันกับโรงหนังที่ผูกขาดทางการค้าเช่นถ้าเรามีโรงหนังชุมชนแล้วเรามีนักเรียนหนังที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นแล้วก็มีคนทำหนังไทยนะฮะที่ปฏิเสธอาจจะเข้าโรงที่ผูกขาดด้วยก็ได้หรือมาเข้าโรงหนังที่อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยแต่ในการแบ่งสัดส่วนกำไรเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็ต้องฝึกตรงนี้แล้วก็แบ่งตั๋วหนังก็ถูกกว่าไปเลยครึ่งนึงเช่นถ้าโรงที่ผูกขาด200เรา100นึงแล้วก็แบ่งกับผู้สร้างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหนังโลคอลหรือผู้สร้างหนังไทยที่ต้องการพื้นที่คนดูและในมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็มีคนเจ้าหน้าที่นะที่ไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะไปดูโรงหนังที่แพงๆด้วยซ้ำเขาก็จะมีหนังที่จะให้ดูแล้วมันก็ถ้าเกิดหนังมันดีหนังมันดังใช่ไหมคะมันก็สามารถไปเข้าโรงในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมันก็สามารถที่จะเกิดความแข่งเกิดการแข่งขันกับโรงที่ผูกขาดอยู่ได้เหมือนกันแล้วแต่ยังฝึกให้เด็กนักเรียนนะฮะนักศึกษาหนังหรือคนทำหนังในโลคอลเนี่ยฝึกให้ตัวเองทำการตลาดหนังตัวเองฝึกการกระบวนการการทำธุรกิจหนังจริงๆไปด้วยได้ก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้วัฒนธรรมการดูหนังเนี่ยมันไม่ได้ถูกผูกขาดอยู่ในแค่โรงหนังที่ถูกผูกขาดทางการค้าอย่างเดียวก็มองว่ามันก็น่าจะมีโรงหนังโลคอลโรงหนังชุมชนโรงหนังในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่สามารถรองรับการเติบโตตรงนี้แล้วสร้างการแข่งขันตรงนั้นได้ด้วยค่ะก็มองมิติตรงนี้ว่าถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็นะฮะที่คนดูนะคนทำที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาครัฐก็ต้องส่งมีงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงใจแล้วก็โรงหนังก็ต้องไม่ผูกขาดต้องมีพื้นที่และเวลาและเกิดการแข่งขันทางการค้าที่มีการแบ่งกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อที่จะให้คนทำงานนั้นอยู่ได้ด้วยการทำอาชีพนี้ได้จริงๆอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ทุกคนขอบคุณมากค่ะได้ขอบคุณขอบมากครับสามารถจบการเสวนาได้เลยนะครับจริงครับนี่ถามเป็นดีพี่ก๊อฟต้องไปธุระก่อนต่อนะครับขอโทษนะครับทุกคนครับโอเคงั้นเราเริ่มต่อนะทีนี้ต่อไปเนี่ยเราถามจากปัญหาจากนะฮะคุณจุลยานนท์ซึ่งจริงๆปกติเนี่ยมันไม่ใช่คนทำภาพยนตร์ที่เหมือนมีหนังเข้าฉายตลอดเป็นปกติเป็นศิลปินแต่ว่าอาจจะน่าสนใจว่าก็ประสบปัญหาจากพรบภาพยนตร์นะฮะเล่าสั้นๆได้ไหมครับว่าเกิดอะไรมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมจุลยานนท์สิริผลเป็นคนทำหนังเนาะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นศิลปินด้วยแต่ว่างานศิลปะของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่หนังสั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันจะรวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวนะที่มันจะถูกนำเสนอในพื้นที่ทางศิลปะด้วยเช่นหอศิลป์หรือว่างานนิทรรศการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ว่ามันจะก้ำกึ่งระหว่างความเป็นภาพยนตร์และงานศิลปะซึ่งทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปสมัครเข้าร่วมงานบิเนเล่งานหนึ่งที่จัดโดยรัฐแล้ว proposal หรือใบโครงการของเราเนี่ยมันถูกรับเลือกจากบิเนเล่อันนั้นแล้วเราก็ได้ทุนมาทำงานก้อนหนึ่งเนาะแต่ว่าพอทำงานเสร็จแล้วเนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันมีข้อที่ทำให้คนให้ทุนหรือว่ารัฐเนี่ยเขาตะขิดตะขวงใจว่ามันควรที่จะนำเสนอผลงานชิ้นนี้ไปสู่พื้นที่สาธารณะไหมเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยที่เบียนนาเล่เนี่ยจัดขึ้นเนี่ยมันจัดขึ้นในแถบภาคใต้ของประเทศไทยเนาะแล้วเขามองว่าผลงานของเราเนี่ยมันไปขัดกับ
ความเชื่อกับคนในพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ตรงนั้นเพราะว่าเหมือนงานของเรามันมีฉากเห็นเนื้อหนังของเพศหญิงเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมเขาก็เลยขอให้เราตัดหนังบางส่วนออกแต่เราคิดว่าการที่เราเป็นศิลปินอะเราทำงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วการที่ผลงานมันจะถูกเซ็นเซอร์หรือจะถูกตัดบางฉากออกไปเนี่ยมันควรเป็นหน้าที่ขององค์กรหรือรัฐองค์กรของรัฐนั้นที่เป็นคนจัดการซึ่งสิ่งที่เราได้กลับมาคือว่ามันก็เป็นการโต้เถียงกันทางความคิดพอสมควรแล้วสิ่งที่องค์กรแห่งรัฐองค์กรของรัฐนั้นเนี่ยเขาตัดสินเราก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้พรบภาพยนตร์นะปี2551เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะควบคุมงานของเราตามมาตรา29ที่บอกว่าผลงานชิ้นนี้มันขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องตัดบางฉากออกไปตามที่คณะกรรมการของเบียนาเล่เนี่ยต้องการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยอมตัดแล้วหนังก็คือถูกห้ามฉายในพื้นที่นั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือว่าเขาไม่อนุญาตให้เราฉายผลงานในเบียนาเล่นั้นแล้วเขาตัดชื่อเราออกจากเบียนาเล่แต่สิ่งที่เราสงสัยคือว่าองค์กรนั้นเนี่ยไม่ใช่กองเซ็นเซอร์ไม่ใช่สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์เขาสามารถมีอำนาจในการใช้กฎหมายพรบภาพยนตร์กับงานชิ้นนี้ได้อย่างไรอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือว่าผลงานชิ้นนี้มันถูกนำเสนอในเบียนาเล่ซึ่งเป็นมหกรรมทางศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการนำเสนอก็ตามเนี่ยเราสำหรับเราคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ภาพยนตร์มันคือภาพเคลื่อนไหวที่บริบทของมันเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่เราถูกพรบภาพยนตร์มาตรา29ที่บอกว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยมาใช้กับผลงานชิ้นนี้เราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมดังนั้นเนี่ยล่าสุดเลยเราก็เลยคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หรือผลงานชิ้นนี้มันเป็นมันถูกคือมันถูกกล่าวหานะว่ามันขัดต่อศีลธรรมอันดีเราก็เลยสงสัยว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้นำไปพิจารณาผ่านกองเซ็นเซอร์สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ซึ่งเป็นองค์กรโดยตรงที่พิจารณาภาพยนตร์เนี่ยมันจะถูกห้ามฉายเหมือนกับที่องค์กรรัฐนั้นกล่าวอ้างไหมเราก็เลยซับมิตหนังเราไปที่กองเซ็นเซอร์แล้วผลก็ออกมาว่ามันได้เรตติ้ง13บวกซึ่งนั่นก็หมายความว่าไอการที่กล่าวเขาถูกเขากล่าวหาว่าผลงานของเราเนี่ยมันบั่นทอนหรือทำลายสังคมเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเมื่อองค์กรที่ทำหน้าที่เซ็นเซอร์ภาพยนตร์โดยตรงเนี่ยให้เรตติ้งที่มันไม่เหมือนกันกับการพิจารณาของคณะกรรมการเบียนาเล่นั้นซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่ามันสามารถตั้งคำถามกลับมาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตของความหมายคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่าเราจะควบคุมภาพยนตร์ในฐานะที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยหรือเปล่าแล้วงานศิลปะที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าจะฉายในพื้นที่นิทรรศการพื้นที่หอศิลป์ตรงเนี้ยพรบภาพยนตร์เนี่ยมันควบคุมตรงนี้ด้วยหรือไม่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิหรือเสรีภาพในการแสดงออกยังไงในฐานะศิลปินคนหนึ่งใช่พอฟังดูมันน่าสนใจแสดงว่าเหมือนว่ามันมีความลักลั่นนะทั้งตัวกฎหมายเองทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายการตีความอะไรหลายๆอย่างเนาะทีนี้เดี๋ยวถามข้าไปถามคุณนันทวัฒน์นะเป็นน้องใหม่นะฮะอยู่ดีๆเป็นคนทำหนังอิสระซึ่งต้องเอาหนังเข้าโรงแล้วก็อยู่ดีๆก็ต้องส่งหนังไปเซ็นเซอร์ตามกฎหมายทีนี้อยากถามประสบการณ์แล้วว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรไหมหรือว่าให้เล่าสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับครับอย่างที่บอกครับ ก็เป็นน้องใหม่จริงๆครับปกติแล้วผมเป็นโปรดักชันไดเรคเตอร์นะครับในโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ในบริษัทของตัวเองชื่อ iDropperfield นะครับแล้วก็ทำงานออกแบบแล้วก็เราเชื่อว่างานออกแบบเนี่ยจะเป็นสื่อกลางหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อ message หรือว่าข้อความอะไรบางอย่างสู่ audience ได้โดยที่ว่าไม่ได้มีมีเดียตายตัวนะครับซึ่งตัว moving image หรือว่าภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็พวกเราเองยังไม่ได้ทำภาพยนตร์จริงๆจังๆเหมือนจะมาเข้าโรงแบบที่ตอนนี้เป็นอยู่นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ผมเผชิญกับกระบวนการนี้แล้วก็ได้ปรึกษาทั้งพี่บีพี่ดอนเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการสิ่งที่พวกเราเจอมาพอเราอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวหนังเองชื่อ School Town King นะครับแรปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์โรงเดียวก็คือ SF นะครับก็ณตอนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการขอทุนอะไรก็มาอยู่ในช่วงที่เรตติ้งเลยแล้วกันก็จริงๆก็ต่อจากพี่เคนะครับก็คือว่าเราต้องเอาตัวหนังเนี้ยไปเข้ากองเรตติ้งใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้เรตติ้งมาเราก็ตัวพวกเราเองเนี่ยคือผ่านทั้งกองทุนที่มาเป็นผู้สนับสนุนให้แล้วก็รวมถึงบุคลากรมากมายนะครับมานั่งดูกันแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งซึ่งอันนี้จริงๆเป็นประเด็นแบบที่พี่ก๊อฟพูดเอาไว้ด้วยนะครับว่าเหมือนจริงๆแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยตัวหนัง School Town King เองได้เรตติ้ง13บวกมานะครับแต่ในแง่ของกระบวนการเนี่ยก็ค่อนข้างสั่นคลอนพวกผมอยู่ประมาณนึงเลยเหมือนกันก็คือเพราะว่าตอนที่เราออกไปครั้งแรกอันนี้ผมเล่าเป็นฉากๆเลยแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะเล่ามันยังไงดีให้คู่คนเห็นภาพก็คือเราไปที่กองนะครับแล้วก็เอาตัวหนังแล้วก็เทรลเลอร์ไปให้นะครับวางไว้เสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่จะจัดฉายให้กับคณะกรรมการดูผมก็เพิ่งรู้มาจากพี่ดอนนี่แหละประเทศเรามีแค่5กองนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยแต่ละทีมก็ไม่ได้มีบุคลากรทางด้านภาพยนตร์เลยแล้วก็แต่ละทีมก็มาตรฐานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะวันนั้นคนที่จัดฉายเนี่ยเปิดฉายเทสกรีนให้ทางทีมกองเรตติ้งกองหนึ่งดูนะครับตอนที่เขาฉายเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดเลยแล้วเขาก็เอาเก็บกลับขึ้นบอกว่าเฮ้ยกองนี้เข้มนะอย่าพึ่งเลย เดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าดีกว่า เจอกองที่นุ่มกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ส่งกูไปที่นุ่มที่สุดไปเลยละอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกนะฮะก็เลยโอเครอก็ได้ก็รออาทิตย์หนึ่งครับแต่จริงๆแล้วอันนั้นค่อนข้างกระชั้นชิดแหละเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับที่เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับเทเลอร์ของเราอะไรเงี้ยก็เราก็เคลียร์ตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ค่อยมาดำเนินการทำขอเรตติ้งนะครับเวลาเราก็เจียดเวลาในการ PR ไปเพื่อที่จะเข้าเรตติ้งเพราะว่าเรายังไม่ได้เรตเนาะตัวโรงเองก็เลยยังไม่สามารถที่จะ PR ได้ก็ระหว่างที่รอ7วันนั้นเราก็ลุ้นๆ นะครับแต่มีสักพักหนึ่งก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาส่งมาทางไลน์ผ่านพี่คนที่เทสกรีนนิ่งวันนั้นที่ช่วยปกป้องหนังพวกผมเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าได้เรตติ้งมาแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วใช่ไหมฮะกระดาษแผ่นนั้นเขียนแล้วโอ้ผมไม่สบายใจเลยผมรู้ว่าผมได้ยินว่าเป็นของผอ.ผู้อำนวยการกองเรตติ้งนะครับมี
เป็นกระดาษหนึ่งหน้าที่บอกว่าตัวหนังเนี่ยเอาช็อตนี้ออกไปช็อตนี้ออกไปช็อตนี้ออกไปก็มันมีช็อตหนึ่งที่งงมากก็คือแบบว่าเป็น MV rap ที่น้องเขาเตะไปที่กล้องครับเขาบอกว่าไม่สมควรแล้วก็คุณครูตีเด็กบอกว่าไม่มีผลอะไรกับหนังซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็เทเลอร์ก็บอกว่าเอาประยุทธ์ออกไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือมันเป็นช็อตที่เราเล่าเรื่องนะครับทั้งหมดในนั้นเพื่อที่จะให้เห็นถึงทั้งไฮราร์คีของทั้งประเทศแล้วก็แสดงผลถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เขาเขียนมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วสองประโยคที่ผมไม่สบายใจที่สุดก็คือเขาทิ้งท้ายไว้ว่าแก้ตามนี้15บวกถ้าไม่แก้ก็18บวกผมใช้เวลา2ปีครึ่งในการทำหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้น้องๆคนที่เป็นแบบทาร์เก็ตของเราเลยคือเยาวชนอายุพอๆกันกับตัวละครของเราก็คือ13ถึง15 18เนี่ยนะฮะถ้าเราอินเวสต์เวลาแล้วก็เงินทุนของเราไปแล้วแล้วก็จะมาเจอกับกระดาษแผ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากๆแล้วซึ่งเวลาตรงนั้นอ่ะมันเหลืออีก5วันนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบค่ายานอนหลับของผมได้ยังไงใน5วันนั้นนะฮะแต่พอมาเจอกับ อีกทีมหนึ่งซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างนะครับเขาชอบหนังครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาอยากให้ทั่วไปนะแต่มีคำหยาบร้ายแรงหรืออะไรพวกนี้ครับมียาเสพติดเขาเลยให้13บวกมาก็ทุกคนบอกว่าโชคดีผมเองก็ดีใจครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่สมควรที่ผมจะต้องมานั่งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราตั้งใจทำสิ่งนั้นมาแล้วแล้วเราคิดว่าไม่ควรที่จะต้องมาถูกอะไรที่มันมาเร่งรีบในโค้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาเข้าโรงแล้วหลังจากนี้ความสมควรไม่สมควรเนี่ยจริงๆแล้วออเดียนสามารถตัดสินสิ่งนี้ได้เอง PR เรา PR ตรงนะครับออเดียนสามารถด่าเรามาได้ตรงๆเลยเอาเรื่องอย่างนี้เข้ามาหาเราได้ยังไงหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนั้นเราน้อมรับแล้วเราก็หลังจากนั้นมันก็คงจะเกิดเอฟเฟกต์กับทีมทำและตัวหนังเองนะฮะแต่ผมพอมาเห็นตรงนี้แล้วในความดีใจมันเกิดความเศร้าอยู่ด้วยมากๆว่าเฮ้ยนี่คนทำหนังเวลาเขาถ้าเขาทำกันอย่างนี้ถ้าปีนึงสัก2เลือกนี่เขาไม่เครียดตายไปแล้วหรอวะอะไรเงี้ยฮะเพราะเราทำงานออกแบบใช่ไหมครับมันตามโจทย์ตามลูกค้าเขาให้ตังมาโอเคเราก็จัดการแล้วคุยกันคอมโพมิสได้เนี่ยแต่อันนี้ไม่มีการคอมโพมิสเราไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องสกรีนนิ่งตามกับตัวกรรมการเองแล้วก็ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมาเฟียมากเลยอ่ะแต่เราดันไปเจอกองมาเฟียแบบใจดีมาใช่ไหมครับแต่กระดาษแผ่นนั้นมาจากคนใจร้ายอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงอันนี้ก็เลยเหมือนผมเองกับผมไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องพรบหรืออะไรงี้เพิ่งได้นะครับเพราะว่าผมเองก็จะแบบนิวบี้มากๆแต่มีประสบการณ์ที่แบบสุดจะตรงเลยแล้วก็ณเพิ่งแบบผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังครับพี่ดอนซึ่งจริงฟังมันก็น่าสนใจนะไม่ว่าจะสักทางจากคุณนันทวัฒน์ก็ดีคุณจุลยานนท์ก็ดีเห็นว่าจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมว่าโชคดีเราโชคดีหรือโชคร้ายจริงๆมันก็ควรจะเป็นแค่กระบวนการหนึ่งถ้าบอกว่าทำเราจัดเรตติ้งภาพยนตร์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคนทำต้องมานั่งคิดว่าจะโชคดีโชคร้ายถ้าโอเคถ้าโชคดีเจอคนที่น่ารักอย่างกรณีของคุณเคสคุณนันทวัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกหรือเปล่าหมายความว่ามันก็ควรเหมือนกับว่ามันก็เป็นแค่กระบวนการหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องมานั่งสวดมนต์ว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะฮะทีนี้เราคุยกันมาสักประมาณพักหนึ่งแล้วอยากถามตัวอาจารย์หญิงนะฮะเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเองเนี่ยมองยังไงนะครับแล้วก็มองว่าแบบมัน มีปัญหาอะไรที่แบบ ได้ยินมาไหมคือไม่ใช่แค่กฎหมายตัวนี้นะครับเพราะมันก็จะมีกฎหมายตัวอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับสื่อด้วยไม่ว่าจะพรบภาพยนตร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งพรบคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งมันก็อาจจะถูกมันมาใช้ควบคุมสื่อที่อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะครับค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงๆฟังทั้ง3ท่านพูดถึงประสบการณ์ที่เจอแล้วก็ถอนหายใจไปหลายเฮือกมากในระหว่างฟังก็คือจริงๆปัญหาในทางกฎหมายคงมันมีหลายระดับนะครับเวลาที่คุยวันนี้ก็อยากจะชวนคุยในรูปแบบที่มองให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาระดับไหนเนาะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาในระดับที่แนวคิดของตัวกฎหมายเองเนี่ยมันอาจจะต้องถูกแก้ไขหรือเรามันอาจจะไม่ได้เปิดทางสำหรับความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นอิสระในการทำงานมากขนาดนั้นในระดับปัญหาในระดับแนวคิดนะคะกับปัญหาในระดับปฏิบัติซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นคือไม่ต้องมานั่งเถียงกันด้วยซ้ำว่าเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระแต่อย่างเรื่องว่าการตัดสินใจเนี่ยมันควรจะมีความคงเส้นคงวาหรือในแต่ละคณะในแต่ละกองที่เมื่อสักครู่นี้ทั้ง 2-3 ท่านพูดไปเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไปในทางเดียวกันหรือเป็นไปในทางที่ predictable คือคาดหมายได้ว่าส่งเข้าไปแบบนี้แล้วจะออกมาเป็นอะไรและตรวจสอบได้มีกลไกในการรับผิดชอบของตัวคณะกรรมการหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะอันเนี้ยเราพูดถึงในเชิงกระบวนการเลยเนาะคือไม่ได้พูดถึงเชิงเนื้อหาด้วยซ้ำว่าศีลธรรมอันดีคืออะไรยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเอาแค่ว่าให้กระบวนการมันสอดคล้องให้กระบวนการมันคาดหมายได้และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วฟังแล้วก็ค่อนข้างตกใจพอสมควรพูดตามตรงว่าตกใจค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าคนเรียนกฎหมายทั้งหมดมานั่งฟังก็คงจะงงว่าอ้าวทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในจริงๆคงไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เรื่องยูนิคสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะนะคะหมายถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆเองก็ตามที่สุดท้ายแล้วในการทำธุรกิจหรือในการทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐกับอำนาจรัฐถูกไหมคะอาจจะต้องมีการขออนุญาตอาจจะต้องมีการผ่านกลไกในการกำกับดูแลบางอย่างซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโลกเรามันไม่ได้เสรีทั้งหมดแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นธรรมได้มันจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วไม่ต้องสนใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นใครคือต่อให้เป็นใครก็ตามเขาก็ควรจะบังคับใช้กฎหมายในทางที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง universal มากไม่ว่าเราจะพูดถึงวงการไหนก็ตามอันนี้อาจจะเป็นประเด็นแรกที่พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้น่าจะมีคนทราบมากกว่านี้น่าจะเป็นเรื่องคอมมอนมากกว่านี้คือคิดว่าคนทั่วไปพอทราบอยู่อะค่ะว่ามันมีอย่างภาพยนตร์ของพี่ก๊อฟถูกแบนเราพอทราบเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเรื่องที่มันยิบย่อยไปกว่านั้นเช่นจริงๆแล้วเนี่ยกว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะได้ฉายเนี่ยคนที่เขาทำงานสร้างสรรค์เขาต้องมานั่งตุ้มๆต่อมแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าคนเข้าใจมันก็จะเห็นภาพของความไม่เป็นธรรมหรือความคาดหมายไม่ได้ในกระบวนการซึ่งถามว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมหรือความ unpredictability ตรงนี้เนี่ยมันนำไปสู่อะไรจริงๆแล้วมันนำไปสู่ corruption มันนำไปสู่การไม่มี accountability ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สังคมเราตื่นตัวกับมันมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ sensitive สำหรับสังคมเราและอาจจะ sensitive มากกว่าเนื้อหาที่ถูกมองว่า sensitive ในภาพยนตร์ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นแรกที่เป็น reaction ต่อสิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดมาแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้ามาอันนี้ยังไงอยากให้ตอบประเด็นที่เตรียมมาเลยดีไหมคะหรือว่าตอบค่ะทีนี้ถ้าตอบมาในประเด็นที่เป็นธีมใหญ่ๆของวันนี้พอดีนั่งฟังมาตั้งแต่ panel ที่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยในส่วนพยายามจะดึงว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้างนะคะก็ลองแยกออกเป็น2เรื่องก็คือในเรื่องส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับ regulation เรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของการที่ถ้าพูดตามตรงก็คือมันคือการแทรกแซงโดยกฎหมายแหละมันคือ interference ต่อการใช้เสรีภาพใช่มั้ยคะคือตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เรายังตั้งคำถามกันอยู่ว่าบทบาทของกฎหมายเนี่ยควรจะมีแค่ไหนอันนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าพูดตามหลักทฤษฎีมันคือหลักในเชิงเสรีภาพในเชิงลบก็คือเรามี negative freedom เรามี freedom ที่เราอยากจะทำอะไรที่เป็นในเชิงสร้างสรรค์แล้วรัฐควรจะมายุ่งกับเราแค่ไหนอันนี้คือประเด็นนึงใช่มั้ยคะส่วนอีกประเด็นนึงที่พูดกันมาตั้งแต่ panel ที่แล้วจนมาถึง panel ที่คุณก๊อฟเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปก่อนที่จะผ่านก่อนที่จะกลับไปก็คือเรื่องของการสนับสนุนวัฒนธรรมอันนี้ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีมันคือ positive freedom เนาะก็คือว่าการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ย freedom เนี้ยมันใช้ได้ไม่เต็มที่มันจะใช้ได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันได้รับการสนับสนุนหรือว่ามันมีกลไกบางอย่างที่ทำให้แต่ละคนสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นทุนเล็กทุนใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีต้นทุนในการสร้างสรรค์ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่ามันมีสองพาร์ทนะคือพาร์ทเรกูเลชันกับพาร์ทโปรโมชันหรือพาร์ท
subsidy อะไรเงี้ยทีนี้ในเอาพาร์ทแรกก่อนละกันค่ะคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้น่าจะเห็นตรงกันว่าเสรีภาพในการทำงานสร้างสรรค์หรือเสรีภาพในการแสดงออกบ้านเราเนี่ยมันยังไม่พอและเราคิดว่ามันมี clash มันมีความมันมีการปะทะกันในเชิงวิธีคิดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเรื่องอะไรคือศีลธรรมอันดีเนี่ยของแต่ละคนก็น่าจะค่อนข้างมันอาจจะชัดอะว่ามันมีสองฝากแล้วล่ะฝากที่พยายามจะดึงว่าศีลธรรมอันดีมันควรจะเป็นแบบนึงกับอีกฝั่งนึงที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันควรจะฟรีกว่านี้ได้อะไรเงี้ยหรืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าการมีเนื้อหาเรื่องยาเสพติดอยู่ในภาพยนตร์หรือการมีคำหยาบอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่อะไรเงี้ยคือจริงซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราดูในหลายๆประเทศเนี่ยค่ะในประเทศที่เราอยากจะยึดเขาเป็นโมเดลเนาะไอ้ประเทศที่เราไม่อยากจะยึดเป็นโมเดลเราไม่ต้องไปดูมันมากก็ได้นะคะในประเทศที่เราอยากจะยึดเขาเป็นโมเดลก็คือเป็น developed economy เป็น developed democracy เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเถียงจบไปนานมากแล้วค่ะมันเถียงจบไปอย่างน้อยก็คือปี90ก็เลิกเถียงเรื่องพวกนี้กันไปหมดแล้วถ้าเราไปดู jurisprudence ไปดู case law ต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างชัดมากว่าการที่รัฐจะเข้ามาตีตราว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีอะไรคือสิ่งที่ประชาชนควรจะรับทราบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับ freedomนะคะซึ่ง movement ตรงนี้มันก็คงจะเป็น movement ที่ทำให้เกิดการจัดเรตติ้งนั่นแหละเพียงแต่ว่าบ้านเราก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันมีความครึ่งๆกลางๆอยู่เนาะว่ามีเรตติ้งด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีการสั่งให้ตัดสั่งให้แบนได้ด้วยซึ่งสองอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นเรจิมที่มาด้วยกันมันควรจะแยกกันก็ในเมื่อจัดเรตติ้งแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้คนไปใช้วิจารณญาณเอาแล้วถ้าเกิดมันสร้างความเสียหายร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลอื่นก็ไปใช้กฎหมายอื่นเนาะใช่ไหมคะคือเราก็มีกฎหมายปกติเช่นพวกเรื่องแพ่งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มาจัดการอยู่แล้วคือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเป็นการ regulate ตัวสื่อโดยตรงอันนี้พูดถึงสื่อโดยทั่วไปเลยนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ว่าด้วยความที่ภาพยนตร์มันมี legacy ของการที่ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมาเป็นระยะยาวนานซึ่งการที่มันถูกกำกับดูแลอย่างเข้มข้นก็เป็นเพราะว่ามันเคยมี impact อย่างเข้มข้นในอดีตเนาะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยภาพรวมในเชิง freedom ของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าประเทศเรามันยังอยู่ในช่วงของการต่อสู้เพื่อให้วิธีคิดเรื่องเสรีภาพในการทำงานสร้างสรรค์หรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันโตไปกว่านี้แล้วเราเชื่อส่วนตัวเราค่อนข้าง positive นะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนเดียวที่ positive ในห้องนี้หรือเปล่าว่าถ้าเราดูจากกระแสสังคมตอนนี้เนี่ยมันน่าจะต้องไปข้างหน้าแหละมันน่าจะถอยกลับค่อนข้างยากแล้วแล้วคนที่เขาอยากจะถอยกลับเนี่ยเขาจะต้องตอบคำถามยากมากๆเลยมันไม่ได้ตอบง่ายแล้วแหละว่าในโลกยุคต่อไปเนี่ยทำไมเราถึงอยากจะทำสิ่งนี้แต่ทีนี้ถ้าอยากจะมี suggestion อะไรต่อไปจากนั้นก็คือว่าแล้วแต่ว่าคนที่เขาคิดอีกแบบนึงอะค่ะคนที่เขามองว่าคุณค่าของศีลธรรมอันดีหรือคุณค่าของสิ่งที่มันควรจะถูกแสดงออกเนี่ยมันควรจะต้องถูกกำกับด้วยกรอบบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่นะเขายังไม่ได้ล้มหายตายจากไปจากสังคมนี้เราจะ reconcile กับคนกลุ่มนี้ยังไงนะคะคือมันไม่สามารถในเมื่อเราไม่สามารถที่จะแยกออกเป็น2โลกแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กันได้เนี่ยมันก็ต้องหาทาง reconcile ซึ่งกันและกันทีนี้จริงๆอยากจะดึงประเด็นที่วงเสวนาวงแรกพูดอยู่อะค่ะก็คือเรื่องของ diversity เรื่องของความหลากหลายว่าจริงๆแล้วการเปิดทางให้มันเกิดความหลากหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทำลายมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ปะทะรุนแรงเสมอไปอันแน่นอนแหละในความหลากหลายมันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่มันมีคริติซิซึมมันมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในสังคมที่ไม่ได้คุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็อาจจะเจ็บปวดพอสมควรแต่ทีนี้เราก็ต้องไปคิดดูว่าคอสต้นทุนของการปกป้องการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือการถูกสั่นคลอนคุณค่าเก่าๆเนี่ยค่ะต้นทุนนี้เราแลกกับอะไรเราแลกมากับเฟอร์ลิชการที่วัฒนธรรมมันจะเฟอร์ลิชการที่วัฒนธรรมมันจะเติบโตมันจะมีความหลากหลายแล้วเราจะไปแข่งกับต่างประเทศเราจะไปแข่งกับเกาหลีกับญี่ปุ่นได้ในการที่จะพุ่งไปสู่ตลาดโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งทำให้ตัวความคิดสร้างสรรค์ในสังคมของเราเนี่ยมันไปไกลกว่านี้นี่คือสิ่งที่มันต้องแลกกันแล้วเราคิดว่าสองอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนมองเห็นภาพชัดขนาดนั้นคือคนที่เขาอยากจะปกป้องสิ่งนี้เขาอาจจะไม่เห็นว่าต้นทุนของการปกป้องสิ่งนี้มันแลกมาด้วยอะไรอันนี้อาจจะเป็นอาร์กิวเมนต์นึงที่ทำได้เวลาเรา advocate เรื่องเหล่านี้อะค่ะแล้วก็เดี๋ยวประเด็นอื่นเรื่องการสนับสนุนอาจจะมาทีหลังดีไหมคะเอาเป็นเรื่อง regulation ประมาณนี้ก่อนค่ะ
ได้ครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นทางมุมนักกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อในเรื่องของการที่ต้องบาร์เกิลระหว่างสิทธิเสรีภาพกับการค้าการส่งเสริมมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้คุยประเด็นต่อไปเดี๋ยวมาที่คุณสุพลก่อนนะครับคุณสุพลเนี่ยเป็นเลขาเป็นรองเลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์นะครับก็คุ้นเคยกับวงการภาพยนตร์แม้ทั้งแบ็คกราวด์จะเป็นทางด้านของเกมคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยแต่คิดว่าด้วยแบ็คกราวด์กฎหมายด้วยอาจจะให้ข้อมูลหน่อยครับว่าปัญหาของกฎหมายไม่ใช่พรบภาพยนตร์เดียวนะครับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เนี่ยที่คุณสุพลเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมขออนุญาตก่อนอื่นต้องเรียนก่อนผมไม่ใช่คนภาพยนตร์ที่แตกฉานเหมือนอย่างทุกๆท่านในห้องนี้นะครับแต่ผมเป็น publisher แล้วก็เป็น distributor ของอุตสาหกรรมเกมมาตั้งแต่ปี2528ครับซึ่งในปีนั้นน่ะเกมเนี่ยผิดกฎหมาย 100% คือตามพรบการพนัน2478เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันทำเงินได้เราก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยหลุดจากกฎหมายที่บังคับว่าห้ามจัดให้มีการเล่นนอกจากได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยจากการศึกษาแล้วก็เช็คดูแล้วก็มีการพูดคุยหารือกับองค์กรของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือสมาคมจัมม่าหรือ Japan Amusement Machine Manufacturer Association นะครับซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงเมติของญี่ปุ่นผมก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ได้นั่งคุยจนกระทั่งเราพบว่าตัวที่บอกว่าเกมเนี่ยเป็นการพนันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวบทบัญญัติของมาตราใดๆในพระราชบัญญัติการพนันแต่มันอยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทยท้ายพรบนี้ก็คือบัญชีขอไข่ลำดับที่28นะครับที่บอกว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าทำงานด้วยพลังงานกลพลังงานแสงสว่างหรือพลังงานอื่นใดที่ควบคุมหรือเล่นด้วยวิธีการกดดีดดึงดันยิงโยนโยกสัมผัสนะครับจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นหลายคนก็ได้ที่มีแต้มคะแนนหรือเครื่องหมายใดๆทำให้เห็นแพ้ชนะกันได้ถือเป็นเครื่องเล่นการพนันพอเจออย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมใช้เวลา10ปีตั้งแต่ปี2528จนกระทั่งถึงปี2538สู้โดยการให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาวิธีการที่ผมอธิบายให้กับทางราชการรู้เนี่ยก็คือโทรทัศน์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดมวยฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงมีแพ้ชนะกันได้ทำไมโทรทัศน์ถึงอนุญาตให้เผยแพร่โดยที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตเลยแล้วก็ถัดมาบังเอิญปีนั้นเป็นปีที่มีเครื่อง ATM พอดีก็เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าเหมือนกันแล้วมีเงินออกด้วยนะครับผมก็เอาตรงเนี้ยดันเข้าไปเรามีคำพิพากษาฎีกา2ฉบับฮะก็คือปี2538ฉบับแรกแล้วก็ปี2541ฉบับที่2พอผมได้2ฉบับปุ๊บผมก็ยื่นเข้ากฤษฎีกาให้ตีความเลยว่าเครื่องเล่นเกมที่ไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เล่นนอกจากความสุขสนานเพลิดเพลินแล้วเป็นเครื่องเล่นที่มีแต้มคะแนนเพื่อบอกให้รู้เกี่ยวกับความสามารถของผู้เล่นไม่ถือเป็นเครื่องเล่นการพนันเมื่อกฤษฎีกาตีความว่าไม่ใช่ปุ๊บเราก็หลุดจากการพนันเราก็สามารถเล่นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาไม่จบฮะผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่สอนผมมาตลอดบอกว่าคุณสุพลคุณชนะกฎหมายแล้วนะแต่คุณไม่ชนะสังคมเกมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เด็กชอบเล่นแต่ผู้ปกครองน่ะไม่ชอบแน่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบหาทางแก้ปัญหาสังคมโดยด่วนพอท่านพูดอย่างนี้มาตูมปุ๊บเนี่ยผมก็มองซ้ายมองขวาเลยว่าเอ้ยผมจะไปอยู่กับใครเนี่ยเพราะว่ากฎหมายผมลอยละก็เลยไปได้พรบควบคุมกิจการเทปวัสดุโทรทัศน์2530ผมยอมเข้าไปพบรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นก็คือตัวพลเอกสนั่นขจรประสาทก็ไปกราบเรียนเลยครับว่าขอให้กองกับการ3กองทะเบียนกรมตำรวจในขณะนั้นเนี่ยเป็นคนตรวจวีดีทัศน์ของผมซึ่งในวันนั้นเนี่ยพรบภาพยนตร์มีพรบภาพยนตร์ต่างหากนะฮะก็คือ2473ใช่แล้วก็วีดิทัศน์เนี่ยมันมีพวกไอตัวตลับเทปวีดีที่ให้เช่าอยู่เนี่ยนะครับมาอยู่ในพรบควบคุมกิจการเทปสุทัศน์พออยู่ตรงจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ปลอดภัยในขณะหนึ่งจนกระทั่งผมได้พบกับคุณจารึกกัญชาลึก
ท่านก็บอกว่าผมกำลังแก้พรบที่จะให้พรบมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์2551นี่แหละผมก็บอกท่านถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปไหนขอไปด้วยเพราะผมโดนคณะกรรมการสสสนะครับลงมาเล่นงานเรื่องเกมพยายามจะบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันไม่เหมาะมันเมาเยาวชนอย่างเดียวเราก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันปิดกั้นไม่ได้ในวันนั้นเรามีแค่ตู้เกมอาร์เคดหยอดเหรียญกับเรามีเครื่องเล่นเกมใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ก็คือ Nintendo แล้วก็ Sega Saturn นะครับอุตสาหกรรมเราใหญ่ต้องเรียนตรงๆเลยว่าเกมเนี่ยรายได้ผมปีนึงประมาณ400ล้านบาทในวันนั้นนะฮะที่เป็นเกมหยอดเหรียญเกมตู้เนี่ยแหละครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์2551ด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพรบเนี่ยคลอดออกมาในช่วงปฏิวัติเพราะฉะนั้นมันจึงกระท่อนกระแท่นมากแล้วมันก็ออกมาได้โดยการร่างเพียงแค่ไม่กี่เดือนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทำมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ผ่านสักทีในจนกระทั่งสุดท้ายก็เลยถือโอกาสช่วงปฏิวัตินี่แหละให้คลอดกฎหมายพี่ตั้มคุณจารึกไล่ผมฟังว่าคุณสุพลต้องทำใจไว้เลยนะว่าพรบฉบับเนี่ยมันไม่สมประกอบหรอกแต่ว่ายังน้อยก็ยังดีกว่าที่มันจะอยู่ที่เดิมท่านก็พูดมาว่าคืนเดียวฮะกฎหมายออกมาทีเดียว10ฉบับซึ่งก่อนที่จะหมดวาระของคณะปฏิวัติอันนี้คือสิ่งที่เป็นอดีตเมื่อพอเข้ามาปี51แต่กระทรวงทำตั้งมาแล้วประมาณ6ปีละนะครับซึ่งก็เป็นกระทรวงที่มาจากกระทรวงเศรษฐกิจแยกภารกิจออกมานะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่คุ้นเคยกับวิธีการที่จะมาตรวจหรือมาดูงานที่มันอยู่ภายใต้กองกำกับการ3กองทะเบียนกรมตำรวจซึ่งมันเป็นงานสื่อสิ่งกระทิงและทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยผมก็ยังเชื่อว่าในขณะนั้นเนี้ยกรมส่งเสริมธรรมเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้ใช้ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีหน้าที่ตรวจพิจารณาตอนนั้นเนี้ยภาพยนตร์ก็มีการกำหนดไว้เลยว่าให้เป็นเรตติ้งนะครับแต่เกมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรตติ้งยังคงเป็นเซ็นเซอร์อยู่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้พอผมเข้ามาปุ๊บก่อนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติเกิดเรื่องขึ้นกับเกมฮะถ้าจำไม่ผิดหลายๆคนในห้องนี้อาจจะทันก็คือมีเด็กนักเรียนม.5ไปจี้แท็กซี่แล้วปาดคอแท็กซี่เสียชีวิตแล้วก็ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าผมไม่เข้าใจผมเล่นในเกมหนึ่งแต่ปรากฏว่าถ้าผมยิ่งฆ่าคนหรือทำเร็วมากเท่าไหร่ผมยิ่งได้คะแนนสูงเท่านั้นแต่ทำไมผมฆ่าแท็กซี่แล้วผมมีความผิดเรื่องนี้มันทำให้เกิดข่าวอื้อฉาวไปหมดอุตสาหกรรมเกมสั่นคลอนหมดเลยฮะผมซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของเกมนั้นนะแต่เจ้าของเกมนั้นเขาไม่ออกมาชี้แจงผมก็เดือดร้อนละ เราก็มีสมาคมของเราอยู่คือสมาคมไทยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บันเทิงนะก็เลยเข้าไปขอพบทางท่านที่ทำหน้าที่เป็นคนกำกับดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับก็เข้าไปกับเรียนว่าท่านครับเกมนั้นนะที่มีเรื่องเนี่ยผ่านการตรวจเซ็นเซอร์ใช่ไหมเขาบอกใช่ผมบอกถ้าอย่างนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวผมเอาสมาคมผมเนี่ยเป็นคนแถลงข่าวเองแต่แถลงแล้วต้องเอาไอ้คนที่จดทะเบียนมาด้วยแล้วผมขอให้เขาถอนการผ่านการจดเซ็นเซอร์นักข่าวมากันเต็มเลยฮะเราก็แถลงเลยบอกว่าเราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกมเนี่ยเผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มของแผ่น PC ที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์เราก็ขายทั่วโลกเนี่ยหลายร้อยล้านแผ่นประเทศไทยก็มีคนเล่นเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยหลายล้านคนไม่เคยมีปัญหามีเด็กคนนี้คนเดียวที่มีปัญหาแต่เราก็เสียใจเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบเนี่ยเราขอถอนเกมนี้ออกการจากการตรวจพิจารณาแล้วจะหยุดขายจำหน่ายเจ้าของบริษัทนั้นมาแบบไม่ตั้งตัวครับผมพูดแทนเขาหมดเลยเขาก็หันมามองหน้าผมตาเขียวเลยนักข่าวก็กลับกันหมดสักพักหนึ่งเขาก็โวยผมบอกว่าคุณตัดสินใจแบบนี้ได้อย่างไรผมบอกถ้าคุณยังคงดื้อต่อไปเรื่องนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นจะยาวแล้วอุตสาหกรรมทุกอย่างจะเจ๊งหมดตอนนี้คุณขายเข้าพันทิปเลยแล้วคุณจะขายได้มากกว่าที่คุณขายในระบบปกติอีก แล้วก็จริงฮะเขาบอกว่าเขาขายสิทธิ์ให้กับคนที่ทำแผ่นพันทิปไปเลยฮะแล้วก็เขาได้เงินมา10ล้านทั้งที่ปกติเกมเนี้ยได้แค่ล้านเดียวก็เก่งละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันนั้นมาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยเรียกผมบอกว่า
อ่ะมันต้องมีคณะกรรมการภาพยนตร์ไทยแห่งชาติตามมาตรา7คุณสุพลเป็นตัวแทนบริษัทเกมเข้ามาแทนมานั่งตรงนี้ละกันผมก็เลยได้มีโอกาสพบหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลแล้วก็คุณตั้มอย่างเป็นทางการนั่งอยู่ด้วยกัน3คนท่านก็ถามว่าเกมเป็นยังไงเล่าให้ท่านฟังทีผมก็อธิบายท่านฟังท่านบอกอย่างนั้นมาอยู่กับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติวันนั้นเนี่ยสมาพันธ์ยังเป็นแค่สมาคมไม่ใช่เป็นสมาพันธ์สมาคมเป็นสมาคมสมาพันธ์นะครับก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็ถูกมอบหมายงานมาตัวแรกเลยบอกว่ามันต้องเขียนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องมีเรื่องการส่งเสริมเกิดขึ้นผมก็เข้าไปแต่ช่วงนั้นภารกิจผมเยอะมากผมก็เลยไม่ได้เข้าไปนั่งทำงานกับคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์นะครับก็ส่งผู้ช่วยเข้าไปปรากฏว่ายุทธศาสตร์ระยะที่1มีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย5ปีเนี่ยออกมาไม่ได้เรื่องเลยคือเราไม่ได้เขียนนะเขาเอาผู้ที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆเนี่ยมานั่งกับเอกชนเพื่อให้ครบองค์ประชุมเฉยๆแล้วก็คลอดออกมาภารกิจในช่วง5ปีแรกไม่มีอะไรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเราทั้งสิ้นผมก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปคงไม่ไหวเพราะเอิญผมยังเป็นที่ปรึกษาเมติอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมเกมเพราะเราแก้กฎหมายให้ได้ละเราก็เลยได้รับการทาบทามจากเมติบอกว่ามันมีกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็คือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการเซ็น MOU ภาคีเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งรายงานวิจัยว่าด้วยมูลค่าอุตสาหกรรมทุกประเภทเนี่ยต้องส่งไปหมดอุตสาหกรรมคอนเทนต์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องส่งแต่ยังไม่มีคนทำผมก็เลยถูกมอบหมายว่าไปพบอธิบดีกรมส่งเสริมทุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณสุพลพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามี MOU ฉบับนี้อยู่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับวิดิทัศน์เนี่ยมันมีอะไรมากมายขนาดนั้นที่พี่ต้องไปนั่งดูด้วยผมบอกงั้นผมทำให้ผมก็เลยบอกคุณตั้มว่าผมขอวิจัยเราก็เลยวิจัยฉบับแรกปี54ออกมาในวันนั้นเราทำวิจัย4ด้านครับก็คือ1มูลค่าอุตสาหกรรมที่ต้องบอกช่องทางด้วยว่ารายได้มาจากทางไหนบ้าง2เนี่ยก็คือจำนวนผู้ประกอบการ3ก็คือจำนวนทุนทรัพย์ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมูลค่านะครับอันที่4สุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมหมายถึงการสร้างงานพอรีพอร์ตออกมาตัวแรกปีนั้นผมบอกว่า 70,000 ล้านบาทเราก็โดนคณาจารย์จากหลายหน่วยงานโดยพ้องยิ่งกรมสรรพากรเรียกเข้าไปนั่งตำหนิบอกว่าคุณเอา 70,000 ล้านมาจากไหนฉันไม่เคยเก็บภาษีได้ 70,000 ล้านจากอุตสาหกรรมพวกคุณเลย ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องไปดูบัญชีรายชื่อของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมว่าเรามีผู้ประกอบการแยกเป็นเลเยอร์แยกเป็นกลุ่มๆไว้ละผมถามว่าร้านให้เช่าวีดีทัศน์เนี่ยท่านตีเข้าประเภทไหนเขาบอกก็คือแผงลอยทั่วไปก็คือเหมือนกับร้านขายกับข้าวแกงพวกนี้แหละครับผมบอกเอามันไม่ถูกสิครับเพราะมันมีใบอนุญาตที่ต้องขอจากกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้ว คุณจะมีฐานข้อมูลตรงนี้อยู่มีทั้งหมด 40,000 คนนะในวันนั้นนะร้านคาราโอเกะที่เป็นตู้หยอดเหรียญเนี่ยมีอีกเป็นแสนเลยฮะผมบอกแค่ตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีรายได้จากแต่ละรายเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณไม่ตรวจเองคุณไปเข้าพิกัดทาริฟในสิ่งที่คุณคิดว่าเรียกว่าทั่วไปเพราะฉะนั้นมูลค่าเราจึงหายอยู่จุดนั้นหมดพอผมดีแคร์ตรงจุดนี้ให้ผมเขาก็ถามว่าแล้วคุณได้ตัวเลขของคนประกอบการจากไหนผมบอกว่าฐานข้อมูลในกระทรวงวัฒนธรรมมีอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องยื่นขอใบอนุญาตนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดในช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกกระไดพลอยโจรมาตลอดเพราะว่ามีท่านวีรศักดิ์โคสุลักษ์เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมท่านก็ขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเราค่อนข้างจะแรงแล้วหลายอย่างก็เลยทำให้ผมจะเป็นต้องเข้ามาช่วยงานลึกเข้าไปเรื่อยๆจนท่านถึงได้รู้ว่าโอเคอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันมีช่องทางแบบนี้มีอะไรแบบนี้เราถึงจำเป็นจะต้องทำรายงานขึ้นมาณวันนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเราเนี่ยมีรายได้จากโรงภาพยนตร์จากการปล่อยเป็นเทียร์2ก็คือการให้ใช้บริการในลักษณะที่เป็นแบบบอกรับสมาชิกสมัยนั้นเรียกว่าเคเบิลทีวีแล้วก็เป็นเทียร์3ก็คือจอแก้วก็คือโทรทัศน์ธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วไอ้เทียร์ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยคือไอ้ตัว CD-ROM หรือที่เป็นวีดีทัศน์เนี่ยที่เราผลิตเป็นแผ่นเนี่ยมูลค่ามันเยอะมากแต่มันหายไปเพราะมันถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็ได้โจทย์ใหม่มาอีกแล้วบอกว่าไปประสานกับกรมทรัพย์สินและปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เลยทำให้เราต้องวิ่งเข้าไปคุยกับเขาบอกว่าทำยังไงดีครับถึงจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงๆกระทรวงพาณิชย์ก็ตอบว่าไม่สามารถที่จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพย์สินปัญญาได้กรมทรัพย์สินปัญญามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ออกกฎหมายแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คือตำรวจเรียกว่าสมัยนั้นก็คือกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับผมจับครั้งแรกเลยก็คือจับตู้เกมเถื่อนผมก็ใช้ไอ้เนี้ยปอสเนี่ยแหละครับเป็นคนจับปรากฏว่าพอจับเสร็จปุ๊บส่งของกลางไปผู้ต้องหากับตำรวจคุยกันสนุกสนานมากนั่งดูบอลอยู่ไอ้เจ้าทุกข์ก็มานั่งอยู่ข้างนอกนั่งเหงื่อตกเลยเมื่อไหร่มันจะเรียกมาเซ็นเอกสารเพื่อที่จะทำสำนวนให้มันเสร็จสิ้นไปพอเดินเข้าไปตอน4ทุ่มเห็นเขากำลังนั่งดูบอลเชียร์บอลกันอย่างสนิทสนมผมก็เห็นแล้วว่างานนี้ไม่รอดละเป็นอันว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เลยรายงานกลับไปที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้าจะจับต้องให้มีการแก้กฎหมายฉบับหนึ่งคือพรบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับต้องไม่มีคำว่ายอมความถ้าเมื่อไหร่คุณยอมความคุณเรียกตงจากร้านที่คุณไปจับแล้วไปเก็บเขาเนี่ย 30,000 เขาจ่ายคุณเนี่ยคดีก็จบก็แสดงว่าอันนี้คือนักบินละผมก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นตรงจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้อุตสาหกรรมเราเสียหายคนที่ได้เงินเนี่ยก็คือคนที่ประมูลไอ้ตัวใบมอบอำนาจจากต่างประเทศหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาแล้วก็ไปจับกันไปจัดเก็บไอ้ตัวค่าเผยแพร่หรือค่าทำซ้ำเนี่ยนะครับมาโดยเฉพาะยิ่งในวงการเพลงที่เรียกว่าคาราโอเกะเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็เลยเจอแล้วก็เห็นแล้วว่ากฎหมายโดยรอบข้างมีเยอะแยะละที่มีปัญหาอีกครับโรงภาพยนตร์มาปรึกษากันบอกว่าจะสร้างโรงภาพยนตร์เนี่ยติดที่ใบอนุญาตก็คือโยธาก็คือใบอนุญาตความปลอดภัยมั่นคงของอาคารแล้วพอรอบ2ติดอีกก็คือติดอนามัยก็คือติดเรื่องสถานที่อันพึงน่ารังเกียจเพราะมีเรื่องของเสียงดังมีเรื่องของสะสมอาหารผมก็เลยถามไปทางโรงภาพยนตร์ว่าตกลงกฎหมายของคุณมีกี่อย่างกันได้เขาบอกมีทั้งหมด13พรบที่ต้องควบคุมโรงภาพยนตร์1โรงอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกเหมือนกันนะผมก็เอาเรื่องทั้งหมดตรงจุดนี้รวบรวมขึ้นมาแล้วก็เก็บหาทางที่จะกราบเรียนสมัยนั้นก็จะมีรัฐมนตรีเปลี่ยนหน้าหลายคนนะครับแต่เราเป็นกระทรวงเล็กซึ่งก็ต้องรับตรงๆนะครับว่าเป็นกระทรวงที่ไม่มีใครอยากมานั่งรัฐมนตรีที่เนี้ยเพราะว่าไม่มี power ไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าเราไปเจอท่านรองนายกท่านหนึ่งนะฮะที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้ก็คือกระทรวงเนี้ยเป็นท่านอดีตส.ส.สงขลาผมจำชื่อท่านไม่ได้ซะละขอโทษทีเป็นผู้ใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นคนชอบดูหนังครับท่านก็เรียกประชุมแบบทีมากเลยทุกเดือนแล้วก็พยายามแก้ปัญหาในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมีการเสนอขึ้นไปว่าขอให้จัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อมากำกับดูแลอุตสาหกรรมเรานะครับเราร่างจนเสร็จแล้วก็ทำยุทธศาสตร์ระยะที่2และระยะที่3ผ่านไป8ปีครับแป๊บเดียวปรากฏว่าเรื่องทุกอย่างก็เงียบแล้วก็มีปัญหากลับมาว่าสำนักงบประมาณไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนเพิ่มเติมสาเหตุก็เพราะว่าเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไหลออกจากหน่วยราชการไปอยู่กับองค์การมหาชนเพื่อไปรับเงินที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของไม่ใช่ของกระทรวงแหละแต่เป็นของภาพใหญ่ของผู้มีอำนาจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราก็ยังสู้ไม่หยุดเราก็พยายามเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็พยายามเขียนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันคือยุทธศาสตร์ระยะที่3นะครับก็คือจะสิ้นสุดปี64เหลืออีก2ปีเหลืออีกปีเดียวโทษครับเหลืออีกปีเดียวละเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะมีองค์ประกอบ5ด้านที่ครบหมดละไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาตลาดสร้างค่านิยมของการชมภาพยนตร์ไทยหรือคอนเทนต์ไทยแล้วก็ปกป้องทรัพย์สินปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเราก็ให้มีฟิล์มอินเซนทีฟเกิดขึ้นทำให้มีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเนี่ยมูลค่าถึงปีละ 3,000 กว่าล้านบาทจนถึงวันนี้นะครับซึ่งมาเลเซียข้างบ้านเราเนี่ยประเทศข้างบ้านเราเนี่ยก็เสนออินเซนทีฟตัดหน้าเลยคือให้ 50% ในขณะที่เราให้อยู่เพียงแค่15%เท่านั้นเองที่เราให้
มาเลเซียตั้งอินสติทิฟไว้สูงแต่ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถก็มาว่าจ้างบุคลากรจากเมืองไทยเนี่ยครับให้เดินทางไปเป็นบุคลากรที่มาเลเซียเพื่อทำเฉพาะกิจไปอันนี้หลายท่านคงจะทราบดีรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะฮะแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราลืมนึกถึงไปก็คือ post production ก็คือ VFX ประเทศไทยมีกลุ่มแอนิเมชันก็คือสมาคมแท็กก้าที่แข็งแกร่งมากเลยแล้วก็เราก็ทำงานเบื้องหลังการถ่ายทำของพวกโฆษณาแล้วก็พวกแอนิเมชันเนี่ยหลายเรื่องอวตารก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มาใช้ post ของเราที่เมืองไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนทราบว่าอุตสาหกรรมเราจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกหลายชาแนลอีกหลายอย่างคราวนี้ถามว่าพอจะเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขพรบ.เราไม่มีใครพูดถึงฮะผมพยายามคุยในบอร์ดคณะกรรมการผู้บริหารแห่งชาติแล้วก็ถามซ้ำหลายครั้งจนสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเมื่อปี63ถึงได้มีโทษครับเมื่อปี61ถึงได้มีคำสั่งว่าให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขพรบภาพยนตร์และวีทัศน์2551ขึ้นแต่ไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรก็พอดีจังหวะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562ปีที่แล้วเนี่ยฮะเกิดเรื่องขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีทัศน์ขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ที่เป็นคนที่จะต้องส่งภาพยนตร์เข้ามาตรวจพิจารณาเนี่ยคุณจะต้องส่ง DCP เข้ามาก่อนล่วงหน้า7วันแล้วต้องเป็น DCP ที่เปิดรหัสให้เขาตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยซึ่งมันเป็นตามกฎกระทรวงเขียนไว้อย่างนั้นท้ายมาตรา25เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการตรวจพิจารณาปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่บอกกันปุ๊บค่ายที่ตัดต่างประเทศทั้งหมดก็คือดิสนีย์โซนี่หรือแม้กระทั่งวอร์เนอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ปฏิเสธหมดเขาบอกเขาส่งไม่ได้เหตุที่ส่งไม่ได้ก็เพราะว่า1การละเมิดลิขสิทธิ์มันรุนแรงมากแล้วประเทศมาเลเซียคณะกรรมการตรวจเนี่ยแอบเอาลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยไปปล่อยเป็นแผ่นผีออกมาเขาไม่อยากให้เมืองไทยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็เลยมีการเรียกแล้วก็โรงหนังทุกโรงแล้วฮะประท้วงบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณไม่แก้ปัญหาเราจะไม่ส่งหนังเข้าเมืองไทยแล้วตอนนั้นหนังอเวนเจอร์กำลังมาแรงเลยแล้วภาคต่ออีกหลายเรื่องที่กำลังมาซึ่งไม่ได้พูดถึงหนังไทยเลยนะฮะผมเองผมก็บอกเรียกหนังไทยเข้ามาด้วยให้เรียกค่ายหนังไทยเข้ามาคุยด้วยไม่ใช่เรียกเฉพาะ5สตรีโอหลักเราไม่เรียกหนังไทยก็เลยเชิญไฟสตาร์เชิญ GTS อะไรพวกนี้เข้ามานะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆขึ้นมาตูมปุ๊บเนี่ยทุกคนก็บอกว่าหลักปฏิบัติต้องฟังข้อเท็จจริงถ้าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่มานั่งปฏิบัติตามกระดาษแล้วก็บอกว่ายืดหยุ่นไม่ได้ผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะวิธีการเนี่ยกระทรวงต้องรีบแก้ประกาศฉบับนี้ก่อนเพราะถ้าแก้พรบ.โดยจะไปแก้ที่มาตรา25มันต้องไปผ่านเข้าวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีปัญหาแน่นอนใช้เวลา1ปียังไม่จบแต่ถ้าเกิดแก้กฎกระทรวงฉบับนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมแก้กฎกระทรวงของพรบ.การพนันล่ะครับมันแก้ได้เสร็จภายใน2เดือนเราก็เลยขออนุญาตท่านอธิบดีกรมส่งเสริมธรรมว่าถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญประชุมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มภาพยนตร์เราก็เชิญกันได้เข้ามาเนี่ย100กว่าคนนะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มวีดีทัศน์เราก็เชิญเข้ามาได้ประมาณสัก80กว่าท่านด้วยกันซึ่งในวีดีทัศน์เนี่ยก็จะมี OTT เข้ามาร่วมด้วยมีคุณชายอดัมเข้ามาด้วยนะครับก็เลยออกมาเป็นร่างแนวทางของการขอแก้ไขพรบแต่จุดหลักจริงคือมันมาจากมาตราแรกมาตราเดียวที่เขายอมขยับก็คือมาตรา25เพราะไม่งั้นไม่มีหนังจ่ายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นฮะใช้เวลาแก้เสร็จก็คือ2เดือนถัดไปก็คือไปเสร็จเอาประมาณช่วงเดือนตุลาแต่ถามว่าแล้วในระหว่างช่วงเดือนสิงหาจนถึงตุลาทำยังไงเพราะว่าหนังต้องเนี่ยเขาบอกหลับตาข้างหนึ่งก็คือปล่อยให้เอาเข้ามาก่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการส่ง BCP ล่วงหน้า7วันนะครับณวันนี้ยังมีปัญหาต่อไม่จบฮะผมบอกว่ายังไม่จบท่านต้องแก้ทั้งฉบับเพราะมันมีมาตราถัดไปคือมาตรา33หรือ35ผมจำไม่ได้มันต้องมีการจัดเก็บสำเนาเอาไว้อยู่ที่สวท.ด้วยไอ้สำเนาฉบับเนี้ยตามกฎหมายคือมันต้องเหมือนกับไอ้ตัวที่ผ่านการตรวจแต่ปรากฏว่าไอ้ DCP มันเข้ารหัสนะแล้วมันก็จะบอกเวลาแล้วก็บอกเลขเครื่องฉายไว้เลยว่าให้ฉายได้เฉพาะเวลานี้มันคือ encryption นั่นเอง
พราะฉะนั้นถ้ามันเกินเวลานี้แล้วก็ไม่ใช่เครื่องฉายเครื่องเดียวกันเนี่ยมันเปิดใหม่ไม่ได้มันก็เป็น DCP เปล่าๆนั่นแหละเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ในนั้นมันถูกสตรีมมิ่งเข้ามาต่างหากนี่คือสิ่งที่กระทรวงไม่เข้าใจ เราก็เลยบอกว่าท่านให้แก้ต่อเรื่องนี้ก็เลยจบอยู่แค่ตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือมีประกาศออกมาแล้วทำให้หนังเนี่ยผ่านการตรวจโดยไม่ต้องยื่น7วันล่วงหน้าแต่ยังติดตรงที่ว่าไอ้ตัวสำเนาเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่นะครับขณะนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสมาพันธ์ก็ส่งผมเข้าไปเป็นอนุกรรมการพิจารณาเขาเรียกว่าอนุกรรมการให้ความเห็นด้านกฎหมายและพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมีคนของสมาพันธ์นั่งอยู่แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายแล้วไม่ได้คนในอุตสาหกรรมท่านไม่ดูเรื่องอะไรเลยคือไปเพียงแค่เติมให้เต็มเฉยหลังจากพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยทางท่านประธานสมาพันธ์คนปัจจุบันคือคุณสมชัยฉัตรพัทรศิริท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นรบกวนแก้หน่อยคุณสุพลเข้าไปนั่งทีผมก็เอาคิดลงไปนั่งพอลงไปนั่งก็จะไปเจอจังหวะกำลังแก้พรบเนี่ยฮะเป็นลายมาตราเขาแก้มาถึงมาตราที่30กว่าละผมก็ถามว่าท่านครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปดูตั้งแต่มาตรา1ได้ป่ะเขาบอกไม่ได้มันมีมติออกมาแล้วเราทำมาแล้ว1ปีเพราะฉะนั้นต้องทำให้เสร็จผมบอกถ้าอย่างนั้นนะที่ผ่านก็ผ่านไม่ได้หมดเออมีตัวแทนจากสำนักงานกฤษฎีกานั่งอยู่ด้วยท่านหนึ่งท่านก็เรียกผมไปนั่งคุยส่วนตัวว่าน้องมีปัญหาอะไรผมก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าปัญหาของผมคือมันบังคับใช้ไม่ได้ครับเราที่สำคัญคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปละเวลาท่านพิจารณากันเนี่ยท่านไม่เอาคนของอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ให้ความเห็นหรือผู้ให้คำแนะนำหรือผู้บอกเล่าท่านทำกันเองตามความเข้าใจของสวท.ที่ส่งตัวแทนมาอธิบายให้ท่านฟังเขาก็ไม่ได้มีความเข้าใจในวันที่ผมที่มาให้สวท.ฟังเกี่ยวกับเรื่อง DCP ที่เข้ารหัสเนี่ยนะฮะที่เป็นเอนคริปชันเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเลยฮะ นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ผมเริ่มเห็นแล้วว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันขาดตอนมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านก็บอกโอเคไม่เป็นไรคุณสุพลอดทนหน่อยอีกไม่เกินเดือนนึงมันจะจบมาตราสุดท้ายละให้มันจบแล้วคุณให้ใส่ความเห็นว่าเห็นควรให้ส่งสิ่งที่เขาทำเสร็จแล้วแต่ให้ความเห็นว่าต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับนี่คือประเด็นแล้วฮะผมก็เลยทำตามที่ท่านบอกนี่แหละจนกระทั่งจบณวันนั้นเนี่ยผมยื่นข้อเสนอไปเลยฮะว่าอุตสาหกรรมผมเพราะเรามีต้องกลับเรียนตรงๆว่าอุตสาหกรรมเราค่อนข้างจะเหนียวแน่นกว่าภาพยนตร์เราไม่แบ่งแยกไม่มีการบอกว่าใครเป็นใครเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับสังคมคืออย่างที่บอกฮะสังคมลงโทษเราแน่ถ้าเกิดเราไม่รวมตัวกันเราก็บอกเราออกตังค์ให้4ล้านไปจ้างเขาเรียกว่าเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าชมรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับเป็นมูลนิธิของเขาเนี่ยให้เขาร่างกฎหมายให้เราเลยแต่ให้เขาฟังพวกเราพอเสนอไปตรงนี้ตูมปุ๊บเนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรบอกคุณสุพลไม่ต้องยุ่งอ่ะเดี๋ยวกรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพเองท่านเลยไปจ้างเองปัญหาที่ท่านจ้างเองไม่ใช่ผมดีใจฮะคือจนถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเข้าไปชี้แจงมูลนิธิกฤษฎีกานั่นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยวันอังคารที่28เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการพยุนิธิแห่งชาตินะครับที่ทำเนียบรัฐบาลตอนบ่าย2โมงก็มีเวลาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่จะต้องชี้แจงด้วยผมก็คงจะต้องถามนะครับคราวนี้ก็เลยขอกลับมาตรงชุดนี้ครับขอแตะนิดเดียวที่อธิบายกราบเรียนทุกท่านทราบสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องภาพยนตร์มากนักเพราะว่าผมจะเป็นนักธุรกิจที่ประเภทแบบซื้อสิ่งที่ผมได้กำไรแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ผมคิดว่าผมควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใช่ครีเอเตอร์แต่ผมเป็นพับลิเชอร์ผมเป็นดิสทริบิวเตอร์ผมทำทุกอย่างที่มีกำไรผมไม่เสี่ยงที่ต้องลงทุนในการผลิตเองเพราะว่าผมกลัวว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลงานที่เป็นที่ตลาดต้องการยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้กราบเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรามันมีตรงๆอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอก1มันมีพรบว่าด้วยสื่อลามกอนาจารมันมีพรบความมั่นคงมันมีพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนมันยังมีพรบที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินปัญญาอยู่ไอ้3 4พรบเนี่ยครับมันใช้แทนเกี่ยวกับเรื่องของพรบภาพยนตร์ทัศน์ได้หมดเลยเพราะนั้นภาพยนตร์และวีทัศน์เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนณวันนี้มันเป็น OTT มันมาอยู่บนแพลตฟอร์มมันอยู่บนสตรีมมิ่งเพราะฉะนั้น
ถ้ายังคงใช้พรบตามนี้อยู่นิยามข้อมาตรา4แล้วก็เกี่ยวเรื่องการตรวจพิจารณามาตรา25การเก็บสำเนามาตรา33มาตรา34 35วิธีทัศน์ก็จะกระโดดไปอีกอันหนึ่งก็จะคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันทำไม่ได้หมดดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่ง่ายๆอยู่แค่3เรื่อง1ก็คือทำหน้าที่ในการกำหนดวิธีการที่จะให้เรตติ้งแต่ไม่ใช่เป็นผู้ตรวจพิจารณาให้ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ให้เรตติ้งเองแล้วถ้าเกิดประชาชนหรือผู้บริโภคเขาได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เราบอกเรตติ้งผิดไปเขามีสิทธิ์ดำเนินคดีกับเราตามกฎหมายที่มันตรงตามนั้นเลยก็อย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการพนันกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นการที่เราจดแจ้งกันเป็นเท็จนั่นเองอันที่สองฮะก็คือสถานประกอบการร้านเกมร้านคาราโอเกะโรงภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องจดขออนุญาตจดแจ้งอย่างเดียวแล้วให้เขาไปขออนุญาตตามพรบ.โยธาเพราะโยธาใหญ่กว่าเกิดโรงหนังไฟไหม้เนี่ยพรบ.พิพิธภัณฑ์มันไม่ได้ไปคุ้มครองเรื่องคนดูที่ถูกไฟคลอกตายฮะมันเป็นเรื่องของโยธามันเป็นเรื่องของอนามัยก็คือเรื่องของเสียงเพราะฉะนั้นให้พวกเขาออกใบอนุญาตเองมันจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนเยอะแยะนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้ากระทรวงวัฒนธรรมยังจะต้องมาคุมอุตสาหกรรมนี้อยู่คุณต้องยอมรับก่อนว่าอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่า 200,000 ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นกระทรวงสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่กระทรวงสังคมอย่างเดียวแล้วไม่มีรัฐมนตรีอยากมานั่งแล้วมานั่งก็ไม่ทำการบ้านนะไปถึงเวลาก็ไปนั่งอยู่ที่ทำเนียบคอยนั่งเฝ้าท่านนายกมนตรีอยู่ซึ่งตรงเนี้ยผมนึกบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะคุณจะต้องทำงานแล้วคุณต้องส่งเสริมทีนี้ไอ้การส่งเสริมเนี่ยมันไม่ยากเลยครับขอแวดคืน 2% มูลค่าจากโรงภาพยนตร์ตอนเนี้ยมัน 3,000 กว่าล้านเมื่อปีที่แล้วนะก่อนจะมีโควิดในการเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆเนี่ยอีกประมาณเกือบรวมๆแล้วประมาณ5,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตรงจุดนี้รวมทั้งหมดอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีมูลค่าทั้งหมด 8,000 ล้านเพราะมันจะมาจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วมีเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ในระบบอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ 8,000 ล้านเนี่ยแวด 7% เนี่ยมันได้เงินมหาศาลแล้วล่ะเกมเนี่ยอีกประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยคุณก็หักแวด 7% มาเข้ากองทุนหมดเลยแล้วคุณแยกประเภทของมันออกไปแอนิเมชันเกมเพลงแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์หรือคอนเทนต์อื่นๆสารคดีไปส่งเสริมเขาผมว่าจะต้องมีเงินเข้ากองทุนอย่างน้อยๆ500กว่าล้านบาทไม่จำเป็นต้องไปพึ่งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งเขามีอเจนดาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นกองทุนที่เอามาจากกสทช.เพราะนั้นเงินที่ได้มาทั้งหมดตรงจุดนี้ก็ต้องทำภายใต้ภารกิจที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ที่เขามีการประมูลขึ้นความถี่วิทยุสิ่งสำคัญคือณวันนี้กสทช.มอง ISP สำคัญกว่าผู้ผลิตคอนเทนต์เขาถึงไม่สนใจที่จะใช้พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ DE เนี่ยไปปิดคอนเทนต์ที่มันละเมิดลิขสิทธิ์อยู่บนแพลตฟอร์มอันนี้คือสิ่งที่ผมอาจจะใช้เวลาตรงนี้นะฮะแค่นี้สรุปปัญหาให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ทีนี้เรื่องสุดท้ายเลยครับที่ต้องบอกก่อนไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ใช้แล้วจะสมบูรณ์แบบ มันเปลี่ยนตามเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราเนี่ยทำแบบหลวมๆไม่ต้องไปฟิกให้มีมาตรา60 70มาตราฮะใช้10กว่ามาตราเขียนกว้างๆแล้วก็พยายามอย่าใช้ดุลพินิจถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็จะโดนอย่างที่เมื่อกี้ทั้งหลายท่านที่โดนมาแล้วก็มาตรฐานไม่เท่ากันด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเรียนผมก็ยังแปลกใจตรงที่ว่าทำไมเขาไม่เชิญพวกเราหรือหอภาพยนตร์เข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจภาพยนตร์ตรงจุดนี้เขากลับไปเอาข้าราชการเกษียณไปเอาอะไรพวกนี้มานั่งตรวจซึ่งปัญหาคือหลายท่านเนี่ยมีภารกิจนะฮะแล้วก็ผมเห็นว่ามาเซ็นกันทีหลังกรมเคยเรียกผมไปเป็นกรรมการตรวจผมบอกปฏิเสธเพราะว่า1ผมไม่มีเวลาอันที่2เนี่ยผมดูหนังไม่เป็นคือไม่ใช่คนที่แตกฉานนะครับว่าควรจะให้เรตติ้งเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดให้ถามว่าหนังเรื่องนี้ได้เงินไหมผมบอกว่าได้ ผมคิดเป็นแค่นี้อันนี้คือสิ่งเพราะนั้นศาสตร์และศิลป์ที่ออกมาเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกอันนึงที่อยากจะขอแตะนิดนึงคือเรื่องการส่งออกอันเนี้ยเป็นจุดนึงที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าบังเอิญตอนโควิดเที่ยวเนี้ยผมก็ได้ไปตัวแทน
ให้เข้าไปเจรจาในเว็บหรือจะไปทำพิชชิ่งในส่วนของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแล้วก็เทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าตลาดของอุตสาหกรรมเรามันน่าจะอยู่ที่เมืองจีนกับเอเชียแล้วเอเชียก็ไม่ใช่ไปญี่ปุ่นไม่ใช่ไป เกาหลีนะฮะมันต้องเป็นเอเชียนี่แหละก็คือจีนเขมรก็คือ CIMV เนี่ยทำไมเราถึงต้องไปเมืองคานให้มันไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อันนี้คือต้องเรียนตรงๆถ้าไม่ใช่ศิลปะนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการเพื่อจะไปขายต่อเนี่ยผมว่าเราไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าฝรั่งดูหนังเราไม่เป็นอันนี้คือสิ่งที่จะมีคำถามอยู่แล้วก็มีต้อง4กระทรวงนะครับที่จะต้องไปเปิดบูธถ้าเกิดไม่ใช่เป็นโควิดเนี่ยคงต้องเสียเงินอีกเป็นร้อยล้านไปมีกระทรวงพาณิชย์มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ต้องมีกระทรวงการต่างประเทศ4กระทรวงเนี่ยครับที่ต้องใช้เงินเพื่อภารกิจเดียวกันแต่แยกบูธบังเอิญปีก่อนหน้าโควิดผมไปที่เซี่ยงไฮ้อันเนี้ยยังดีหน่อยคือจากแยกบูธ4บูธกลายเป็น2บูธละนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกใจมากแล้วก็ญี่ปุ่นก็ถามผมบอกว่าสุพลฟังทำไมถึงได้มีประเทศอยู่รวยมากเลยมี4บูธแล้วไอไม่รู้จะคุยกับใครเรื่องอะไรนี่คือเป็นพาวิเลียนสุดท้ายเราเพิ่งจะมารวมเป็นพาวิเลียนใช่ไหมฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอเกิดโควิดปุ๊บก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นอันที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆผมไม่ได้โจมตีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมรักกระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่ายังไงก็ตามก็คืออยากเห็นอะไรที่มันดีขึ้นเท่านั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหอภาพยนตร์ก็สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมครับครับผมนี่ครับก็อาจจะโยนไปประเด็นไปที่ผู้สร้างบ้างเมื่อกี้เนี่ยคุณสุพลได้เสนอข้อเสนอที่เสนอไปว่าถ้าจะแก้พรบภาพยนตร์เนี่ยอยากให้แก้ไงบ้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ผู้ประกอบการเนี่ยเซลล์เรกูเลชชันกันเองเนาะหมายถึงว่าควบคุมกันเองโดยผู้ประกอบการเนี่ยแต่จะโดนฟ้องร้องได้โดยกฎหมายที่มีอยู่แล้วกฎหมายอาญากฎหมายสิ่งลามกอนาจารอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือเรื่องของการลดทอนเรื่องใบอนุญาตต่างๆอะไรเอาใบอนุญาตสูงสุดเลยคือเอาใช้โยธาเดียวก็พอแล้วเพราะว่าขออนุญาตใบอนุญาตโรงหนังของกระทรวงกองสังเสริมวัฒนธรรมจริงๆคุมอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการแวดการขอคืนแวดเอาแวดมาทำเป็นกองทุนเนี่ยในฐานะของคนทำงานเนี่ยนะครับคิดว่ามันโอเคไหมหรืออยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอันนี้เชิญเลยครับจุฬานนท์ก่อนไหมหรือจะอันนี้ผมบอกแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่ก็อาจจะได้แง่มุมอินโนเซนต์ของผมนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเอาเรื่องของตัวอะไรนะฮะเมื่อกี้มีเรื่องกองทุนกับมีเรื่องพรบภาพยนตร์ควบคุมควบคุมใช่ไหมครับเอาเรื่องควบคุมก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้ผมคิดว่าก็ได้แง่มุมที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการเพราะว่าจากการจัดเรทเองก่อนที่จะส่งตัวนั้นผมก็ติ๊กไปอยู่แล้วว่าผมอยากได้เรทไหนครับ uh-huh. แล้วก็เหตุผลด้วยเนาะว่าทำไมอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็พิจารณามาแล้วแหละว่าเราอยู่กับหนังมานานเนาะ uh-huh. หมายถึงว่าอยู่กับหนังเรามานานเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากให้ใครดูแล้วก็มันจะเกิดผลกระทบอะไรซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นปกติมากที่เราต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่เราจะพับลิชมันออกไปแล้วซึ่งถ้ามองกันดูกันตรงๆก็คือว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราในตอนที่มันจะเกิดผลดีหรือมันจะเกิดผลกระทบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งเราคิดว่าเราทำหน้าที่นั้นไปแล้วเพราะว่าเราติ๊กคอมมิตไปแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอย่างงี้ซึ่งถ้าคราวนี้หลังจากนี้ถ้ามันมีข้อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนข้อก็ไม่อยากใช้คำว่าข้อบังคับนะครับแต่ว่ามันมีหลวมๆคำนิยามหลวมๆในแต่ละเรทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราเป็นคนวางมันลงไปในเรทเองผมคิดว่ามันก็ดีนะครับแฟร์ดีด้วยครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าออเดียนซ์เขาเห็นเองได้ว่าอันนั้นสมควรหรือไม่สมควรใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อกับการที่มันเกิดข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นว่า
ฝั่งนึงบอกว่าสมควรอีกฝั่งนึงบอกไม่สมควรแล้วมันเกิดการผมว่ามันจะเกิดการพัฒนาแต่อันนี้คือมันเป็นเอาจริงๆมันก็เป็นแนวทางนโยบายแนวทางในการสร้างและนโยบายหรือการทำงานแบบที่ภาครัฐเป็นในทุกๆเรื่องนะครับคือกดมันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ปิ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่บางทีน้ำมันเดือดอ่ะเดี๋ยวฝามันระเบิดใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ระเบิดมาแล้วในด้านอื่นๆแล้วก็ด้านนี้จริงๆมันทรงพลังมากๆผมสำหรับตัวผมเองในแง่ของภาพยนตร์เองมันมีที่ทางของมันเยอะมากไม่ว่าจะในประเทศเองหรือว่าต่างประเทศรวมไปถึงว่ามันเป็นมีเดียมที่พิเศษมากๆเหมือนพาร์เนลที่แล้วคุยกันว่ามันคือรวมหมดเลยทั้ง experience ทั้ง visual sound ทั้งหมดมัน immersive อะครับอันนั้นนะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้อย่างที่บอกครับก็คือควรที่จะเกิดการถกเถียงกันเองผมว่าดีเหมือนกันแล้วทางรัฐสามารถทำอะไรได้ก็น่าจะสร้างพื้นที่มั้งครับสร้างพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็มาเป็นตัวกลางในการ facilitate วงแล้วกันว่าเอ้ยอ่ะทางที่ไม่เห็นด้วยว่าไงทางที่เห็นด้วยว่าไงผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้สิ่งนี้มาปรับใช้ในการควบคุมวัฒนธรรมนะว่าไม่ใช่เรียกว่าควบคุมด้วยก็คือเฝ้าดูมันเติบโตนะครับใส่ปุ๋ยให้มันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะดีครับแล้วก็ส่วนเรื่องการส่งเสริมผมสำหรับผมฟังแล้วถ้ามันกองทุนมันมีเงินเยอะขึ้นมันก็ดีแล้วฮะก็คือจะดึงมาจากส่วนไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ยิ่งส่วนของผมเองกระทรวงวัดไม่มีปีนี้ไม่มีเงินด้วยใช่ก็ช็อตเหมือนกันฮะไม่รู้จะไปพึ่งกับใครครับก็ไปกองทุนสื่อปลอดภัยผมก็ไม่รู้ผมจะเอาหนังหรือโครงการคือจริงๆแล้วก่อนหน้า School Town King เนี่ยมันเป็นโครงการมาก่อนครับชื่อ Connect คลองเตยเป็นงานที่เป็นเวิร์กช็อปนอกเวลาเรียนที่อยากจะเข้าไปช่วยเอาศิลปะในแขนงต่างๆครับไปเพิ่มศักยภาพให้กับน้องๆที่ไม่เก่งเรียนแต่เก่งกิจกรรมในคลองเตยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าแบบเราตอนนี้เราเพิ่งรู้ตอนที่เราไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนว่าเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งแบบว่าเด็ก gifted แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ gift แบบวิชาการหมดเลยมันไม่มี gifted ทางด้านกิจกรรมเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเด็กของเตยมีอย่างนั้นแล้วเราก็เลยสร้างเป็น connect ของเตยขึ้นมาแล้วเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะทำทั้งโครงการแล้วก็พ่วงออกมาเป็นภาพยนตร์สำหรับผมมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องนิยามนะฮะว่าสรุปสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นสื่ออะไรเพราะว่าแบบบริษัทผมเป็น multidisciplinary design studio นะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อในนิยามอะไรอยู่แล้วว่างานมันที่มันสร้างสรรค์มันจะออกมาอยู่ในสื่อมีเดียมอะไรก็ได้มีเดียอะไรก็ได้ใช่ไหมครับคราวนี้แย่เลยครับไม่มีที่ลงครับว่า ผมจะไปลงช่องไหนดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยฮะไปติ๊กเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าaudienceของคุณหรือว่าแบบคนที่จะได้ผลกระทบหรือว่าได้ข้อดีของโครงการนี้มีจำนวนสักกี่คนอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันยากมากเลยฮะยิ่งวิธีการเข้าถึงมันด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะฝากเอาไว้กับทางนั้นด้วยนิดนึงว่าผมจริงๆแล้วการพิชชิ่งธรรมดาบางทีมันก็ใช้ได้ครับไม่ต้องฝืนมันใช้เทคโนโลยีทั้งหมดก็ได้ครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้ครับถ้า 2% ได้มาแล้วกองทุนมันมีแล้วก็ถ้ากองทุนกระทรวงวัฒนธรรมเขามาแล้วอย่างน้อยคือตรงจุดว่ามันเป็นเงินของภาพยนตร์เนี่ยอย่างน้อยคนทำภาพยนตร์ก็จะมีแหล่งเกาะได้นะครับเพราะไม่งั้นตอนนี้ก็กระจัดกระจายนะฮะไปหาเอกชนเอาเองไปดิ้นรนเองอย่างผมเองก็อินเวสเองครับแล้วก็มาติดคอคอดที่พับบิชเชอร์อีกอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าพูดเดี๋ยวยาวครับเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคครับมีประสบการณ์ตอนที่ไปส่งภาพยนตร์ให้กองเซ็นเซอร์พิจารณานะเขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเขาอยากจะตรวจสอบด้วย อยากจะจัดเรตติ้งแล้วก็เซ็นเซอร์แพลตฟอร์มภาพยนตร์ที่อยู่บนดิจิตอลด้วยซึ่งเราก็ตกใจมากตอนนั้นว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากให้หนังทุกเรื่องถูกตรวจสอบผ่านรัฐเนาะเพราะเขาคิดว่าเขาถือกฎ
หมายอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะสกรีนความสกปรกในสังคมเนี่ยออกไปได้ด้วยความดีงามที่เขามีอยู่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราตกใจกับทัศนคติตรงเนี้ยที่เขาคิดว่าเขามีอำนาจสูงสุดอ่ะซึ่งเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่ทุกคนจะต้องยื่นให้เขาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบปี51มันยังมีการเซ็นเซอร์มันยังมีการห้ามฉายอยู่ด้วยซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นอะ movement ที่เกิดขึ้นของฟรีไทยซีนีม่ามันเป็น movement ที่มันมีอิสระมากกว่านี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้อะเราคิดว่าจะทำยังไงให้ไอ้การเซ็นเซอร์หรือการแบบห้ามฉายเนี่ยมันถูกตัดออกไปจากระบบโดยที่เอาคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์เองเนี่ยเข้าไปแทนที่คนที่มีอำนาจตรงนั้นนะเพราะ mindset ของคนที่อยู่ในองค์กรรัฐเหล่านี้เขาก็จะคิดว่าโอเคฉันมีอำนาจสูงสุดทั้งที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถือกฎหมายแต่ว่าเราอะมองว่ามันไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ถ้าเขายังมีอำนาจสูงสุดอยู่ตรงนั้นน่ะเขาอะควรจะต้องเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอะจะต้องเป็นอยู่เบื้องหน้าเหมือนกับว่าตอนนี้มันคือพีระมิดแบบสามเหลี่ยมหัวตั้งแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องกลับหัวอะเหมือนกับฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะต้องเป็นผู้นำแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นอะเป็นคนที่เปิดทางให้ความต้องการของประชาชนอะมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงินทุนซึ่งในฝั่งศิลปะเองอะเราก็มีการคุยกับอาร์ตโปรดิวเซอร์คนหนึ่งซึ่งเขาเสนออีกโมเดลนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนทุกคนอ่ะพยายามที่จะไปกราบไหว้ขอเงินจากรัฐมาทำงานของตัวเองไปขอส่ง proposal ขอนั่นขอนี่จากกองทุนต่างๆที่รัฐเขามีให้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราไปขอไอ้ยอดสุดของพีระมิดอันเนี้ยโดยที่ฐานรากอ่ะมันไม่เข้มแข็งมันไม่แข็งแรงอ่ะไอเดียของอาร์ตโปรดิวเซอร์คนเนี้ยเขาคิดว่าเราจะทำยังไงให้พื้นฐานของคนเข้าใจถึงเอสเธติกของงานศิลปะที่ไม่ได้แค่จำกัดอยู่แค่แบบศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจของคนทั่วไปที่มีต่อศิลปะมันเป็นความสำคัญมากกว่าที่เราจะไปเหมือนกับลงทุนให้กับโครงการบางโครงการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจคือว่าเราจะทำยังไงให้คนทั่วไปเสพงานศิลปะได้กว้างขวางมากขึ้นซึ่งไอเดียตรงนั้นเนี่ยมันคือว่ามันสามารถที่จะอย่างเช่นคือเขายกตัวอย่างในญี่ปุ่นอะมันมีบัดเจ็ตที่ลงไปตามจังหวัดต่างๆนะที่ญี่ปุ่นแล้วจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับโปรเจกต์ทางศิลปะนั้นๆซึ่งถ้ามาเทียบกับเมืองไทยอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าทุนกองทุนของอบจ.ต่างๆอย่างเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาไปลงทุนต่างๆสร้างนู่นสร้างนี่ในจังหวัดอ่ะมันสามารถที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาทำโปรเจกต์ทางศิลปะได้แล้วศิลปินทั่วประเทศหรือคนทำหนังทั่วประเทศอ่ะสามารถที่จะเสนอ proposal แล้วก็ขอกองทุนของจังหวัดนั้นๆอ่ะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับจังหวัดนั้นๆซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเอสเธติกหรือความเข้าใจในเรื่องศิลปะหรือภาพยนตร์เนี่ยมันจะสามารถกระจายไปสู่จังหวัดต่างๆได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบขอมาจากส่วนกลางได้อย่างเดียวซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายอ่ะมันจะต้องทำอะไรต่อไปบ้างเพื่อให้เกิดโครงสร้างเนี่ยขึ้นมาทีนี้ก็เลยจะถามเดี๋ยวกลับไปที่คุณสุพลนะครับว่าอย่างในตอนนี้มันอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการแก้แต่ว่าเราจะเห็นว่าอย่างปัญหาที่ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าบางทีเนี่ยเหมือนประชาชนก็ไม่ได้รับทราบข
ั้นตอนต่างๆนะฮะเหมือนแม้กระทั่งตอนที่ร่างพรบภาพยนตร์ฉบับ2551เนี่ยก็จำได้เหมือนกันว่าการกระทำเนี่ยมันก็เหมือนลักษณะเหมือนคล้ายๆที่คุณสมพลเจอคราวนี้คือเหมือนมีการอุบอิบนะฮะจากภาครัฐเหมือนว่าเราไม่รู้กระบวนการทีเนี้ยมองว่าอย่างเงี้ยเรามีทางออกยังไงที่เหมือนกับว่า1คือเข้าไปจะรวมตัวอย่างไรเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้เป็นในทิศทางที่มันเหมาะสมนะฮะกับสถานการณ์แล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ว่าจะทั้งด้านการที่การจัดระเบียบภาพยนตร์อย่างที่ว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการเซลฟ์เรกูเลทหรืออะไรหรือรวมถึงในเชิงของการสนับสนุนด้วยนะครับเบื้องต้นผมต้องเรียนส่วนตัวก่อนว่าปลัดกระทรวงท่านปัจจุบันเนี่ยคือท่านยุพาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านชัดเจนแล้วก็พึ่งได้อันนี้คือส่วนตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมคิดว่าสามารถนำกราบเรียนท่านแล้วบังเอิญวันอังคารอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งเว้นมาประมาณปีครึ่งนะจะประชุมวันอังคารนี้แล้วในหัวข้อก็จะมีเรื่องการติดตามเรื่องการแก้พรบเนี่ยยังไงผมคงต้องพูดนะครับเพราะว่าเอกสารของทางสมาพันธ์ก็ทำรูปเล่มชัดเจนหัวข้อก็ชัดเจนส่งไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามวันจันทร์ก่อนจะถึงวันอังคารผมมีโอกาสได้ประชุมกับท่านปลัดยุพาครั้งหนึ่งผมก็อาจจะหารือท่านเป็นการส่วนตัวก่อนนะครับแล้วก็จะถามให้แต่เชื่อว่าพรบฉบับนี้เนี่ยคือมันจะเป็นแบบ2แนวนะครับแนวนึงคือเจ้าหน้าที่หวงอำนาจอยากจะได้ไว้ซึ่งอำนาจเพื่อจะตรวจกับอีกอันนึงคือเทคโนโลยีซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนก็จะบอกว่าเอาไว้ก็จะเข้า157เพราะปฏิบัติไม่ได้หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เสียงส่วนใหญ่เดิมในสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วก่อนจะตั้งปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเนี่ยก็ออกไปในแนวที่ว่าอำนาจต้องกลับคืนไปอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่แต่วันนี้ท่านปลัดยุพาผมเชื่อว่าท่านคงไม่เอาด้วยนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าคุณจะตรวจยังไงเอาง่ายๆเลยครับเกมออนไลน์เนี่ยมันมีเท็กซ์กันหลายคนหลายท่านคงจะเคยเล่นเกมออนไลน์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีเข้าไปเท็กซ์ไปคุยกันอยู่ในนั้นอะถามว่ามันเหมือนกับสิ่งที่ส่งตรวจหรือเปล่าไอ้เท็กซ์ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ส่งตรวจครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอะเพราะนั้นคุณตรวจไปคุณก็เข้าตัวอันนี้คือประเด็นใหญ่ภาพยนตร์ก็เหมือนกันบางทีก็มีอันคัตบางทีก็มีทีเซอร์อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องนึงที่กระทรวงไม่ควรจะเอาตัวเองเข้าไปแลกกับเรื่องแบบนี้ควรจะปล่อยวางแล้วทำหน้าที่ส่งเสริมจริงๆงานเดียวที่ผมยังไม่ได้ทำให้สำเร็จแล้วก็ท่านวิรศักดิ์ก็ยังทำไม่ได้สำเร็จก็คือเรื่องของการทำ corporation treaty คือณวันนี้เรียนตรงๆครับประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเราที่เราวางว่าเราจะส่งออกแต่จีนมีเรื่องโควต้าแล้วไอ้โควต้าของเขาในปัจจุบันเนี้ยเฉพาะค่ายสตูดิโอหลักของอเมริกาเนี่ยก็กินไปเกือบหมดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายสิทธิ์ไปเป็น all rights ไปเนี่ยเราได้เงินน้อยมากเอาง่ายๆเลยครับฉลาดเกมโกงเนี่ยถ้าจำไม่ผิด GDS ขายไปได้ประมาณอยู่แค่500ล้านบาทหรือไงเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้เป็นเงินไทยนะครับแต่เขาฉายทำเงินที่ประเทศจีนได้ประมาณ 5,000 ล้านหยวนคูณ4เข้าไปนะครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราเป็น revenue sharing มันจะเป็นเงินเท่าไหร่แต่เราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าโควต้ามันติดเราเลยต้องขายขาดไปก็จะกลายเป็นประเทศจีนก็คือได้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องติดโควต้าละอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องแก้อีกแต่คันนี้อันนี้มันเกินกว่าความสามารถเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศจะต้องคุยในระดับพหุภาคีคือต้องคุยกันในวงเสวนาของระดับประเทศต่อประเทศเราต้องเข้าสภาราษฎรด้วยมันไม่ได้แก้ที่กระทรวงการทำอย่างเดียวครับอันนี้ถามให้อาจารย์หญิงช่วยรอบอัพเลยครับในกรณีฟังกฎหมายทั้งหมดที่ฟังมาคิดว่ายังไงบ้างครับจริงๆมีประเด็นที่อยากจะต่อจากหลังจากที่ฟังคุณสุพลพูดนะคะว่าพอฟังที่เล่านี่จริงๆค่อนข้างประทับใจว่าอันนี้มันคือ public advocacy แบบหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ทำงานด้านนี้มายาวนานแล้วก็เดาเอาเองว่าในสมัยก่อนน่าจะยากกว่าสมัยนี้มากถ้าพูดในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรคุณค่าที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องยอมรับว่า10ปี20ปีที่ผ่านมาสังคมมันเปิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอฟังสิ่งนี้อาจจะส่วนตัวก็ยังค่อนข้างมีความหวังค่ะว่าถ้าเกิดว่าในยุคของคุณสุพันธ์ทำได้ขนาดนี้เนี่ย
ยุคต่อไปมันน่าจะสังคมอยู่ฝั่งนักสร้างสรรค์มากขึ้นนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนสังคมค่อนข้างเดากับเกมเดากับภาพยนตร์เดากับเนื้อหาใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้สังคมมันเปิดรับสิ่งนี้มากขึ้นก็แปลว่าเราควรจะไปต่อได้ทีนี้ก็เลยมีข้อเสนอแนะนิดนึงค่ะในเชิงว่ามันควรจะทำอะไรต่อไปจริงเข้าใจว่าวงเสวนาวันนี้มันคงไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวคงจะต้องมีวงต่อๆไปพี่บีก็น่าจะพยายามผลักดันเลยอยากจะเสนอนิดนึงค่ะว่า3เรื่องละกันค่ะที่คิดว่าอยากจะเสนอให้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเสนอใครเนาะแต่ก็คือก็คงต้องเป็นคนทำงานแถวๆนี้แหละที่ผลักดันประเด็นต่อไปนะคะ อย่างแรกนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วนิดนึงก็คือว่าเวลาเราดีลกับภาครัฐอะไรพวกนี้ค่ะคือเหตุผลที่เราใช้มันอาจจะต้องเป็นเหตุผลที่ convincing สำหรับทุกๆฝ่ายคือเข้าใจว่าในกลุ่มคนที่ทำงานในแบบที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะจริงๆไม่ได้หวังผลในเชิง commercial เยอะๆเนี่ย rational ของเราในการพูดจาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ freedom เรื่องของ art เรื่องของ aesthetic ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมี rational แบบอื่นๆที่อาจจะเข้าใจง่ายกว่าและหาพาร์ทเนอร์ได้ง่ายกว่าเช่น rational ในเชิงเศรษฐกิจ rational ในเชิงธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์คือไม่ได้บอกว่าคนทำงานอาร์ตจะต้องทำตัวให้ commoditize ตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะแต่พูดถึงว่ามันมี rational อย่างอื่นที่ไปด้วยกันได้มันไม่ได้ mutually exclusive อะไม่ได้หมายความว่าเราพูดเรื่องศิลปะแล้วเราจะพูดเรื่องธุรกิจไม่ได้อันจะเป็นอย่างแรกที่อยากจะนำเสนอจะconceptual นิดนึงแต่สิ่งนี้มันจะนำไปสู่อย่างที่สองก็คือว่าการขยายพาร์ทเนอร์นะคะคือพอฟังเรื่องของคุณสุพลเมื่อสักครู่เนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุพลทำงานกับพาร์ทเนอร์เยอะมากที่ทั้งในส่วนที่คนที่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ชาตินี้ไม่มีวันจะคุยกับเขารู้เรื่องได้แน่ๆเลยแต่ก็ต้องคุยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดันประเด็นไม่ได้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครอยู่ณตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวที่เคยทำงาน advocacy มาบ้างในส่วนที่เป็นกฎหมายด้านอื่นนะคะด้านพวก data พวกอะไรพวกเนี้ยก็เห็นด้วยค่ะว่าเราต้องรู้ว่าใครในหน่วยงานไหนเป็นคนที่พอจะ convince ได้และพอจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอคือไม่ได้บอกว่าต้องพูดกับคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องคุยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มคุยกับคนที่เข้าใจกับเรามากกว่าในแง่นี้ก็คือจำเป็นต้องคุยกับภาครัฐมากขึ้นแล้วก็ mindset ของภาครัฐที่เราเห็นจากข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะเป็น mindset ที่เขาเองเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้คือจริงๆที่ฟังเคเล่ามาสักครู่ก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันในภาพที่ออกมามันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละแต่แบบแต่ในอีกแง่นึงเราเองเราก็ถ้าพูดตรงๆเราก็เดาในใจเหมือนกันนะว่าหุยมนุษย์ที่มันโตมาใช้ชีวิตซึ่งจริงๆaverage ของข้าราชการกระทรวงที่ทำงานในส่วนนี้ค่ะทุกวันนี้ก็น่าจะแบบ40ต้นๆหรือแม้แต่กระทั่งเด็กกว่านั้นด้วยซ้ำซึ่งถ้าคนเหล่านี้เขาก็โตมาในยุคเดียวกับเรามันจะดำเนินชีวิตอยู่คนละโลกกันขนาดนั้นได้เลยหรือเราไม่เชื่อถ้าพูดตามตรงเราคิดว่าไม่เชื่อเราคิดว่าถ้าค้นหาไปมันน่าจะหามุมที่มันสื่อสารกันได้แต่ว่าโอเคการที่เขาอยู่ใน environment ที่มันค่อนข้าง static ค่อนข้าง traditional หน่อยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้วิธีการแสดงออกหรือวิธีการ operation ของเขาเนี่ยดูเป็นคุณค่าแบบเก่าแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเราอาจจะมองหาจุดร่วมได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือดังนั้นน่าจะต้องคุยกับภาครัฐมากขึ้นขยายแนวร่วมไปยังกลุ่มก้อนอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันจริงๆก็เมื่อกี้คุณสุพลก็พูดแล้วว่าอย่างเกมเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเหนียวแน่นกันมากกว่าแต่ว่าพอในฝั่งของภาพยนตร์เนี่ยมันพอมันมีความเขาเรียกอะไรจะบอกว่าแบ่งแยกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันดูว่าผลประโยชน์ไม่ได้ align กันขนาดนั้นคือต่างคนต่างมีกลุ่มก้อนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะต้องไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้หาทางให้เห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนที่ทำอุตสาหกรรมในเชิงที่เป็น commercial มากๆเองก็ใช้คนที่มาจากกลุ่มอินดี้คือถ้าไม่มีบุคลากรเหล่านี้ก็อาจจะไม่คือจริงๆมันน่าจะมีจุดที่เชื่อมกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็หาจุดเริ่มเพิ่มแนวร่วมซึ่งจำเป็นต้องเป็นมากๆแล้วเอาจริงๆแล้วกลุ่มที่ทำคอมเมอร์เชียลน่าจะเป็นกลุ่มที่ดีลกับภาครัฐหรือว่าพุชประเด็นต่อพับลิกได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำ reach out หาพับลิกได้ง่ายกว่านะคะก็จริงๆถ้าพูดเผื่อๆไปเลยก็วงเสวนาหน้าเราอยากเห็นคนที่มาจากบริษัทโปรดักชันใหญ่ในวงแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเรื่องออเดียนซ์ที่ว่าถ้าคนเห็นความสำคัญของตัวสื่อตัวภาพยนตร์มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันลิงก์มาที่ตัวเองว่าถ้ามันถูกกำกับดูแลโดยรัฐมากเกินไปโอกาสของออเดียนซ์มันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดที่ขยายแนวร่วมได้ยากที่สุดเพราะว่าออเดียนซ์เนี่ยเขามี access to content ที่มันไม่ได้เป็น content ในเมืองไทยไปแล้วคืออยากจะดูหนังเกาหลีอยากจะดูหนังอย่างอื่นที่มันแบบเปิดกว้างมากมายเขาก็สามารถเข้าถึงได้แถมมีซับไทยมีดับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ในการที่จะดึงออเดียนซ์กลับมากลับกันถ้าเกิดว่าฝั่ง regulator และฝั่งของคนทำงานยังไม่สามารถที่จะเปิดทางให้อุตสาหกรรมของไทยมันไปได้เร็วกว่านี้ audience ก็จะหนีเราไปมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงที่จะทำให้คนเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาจริงๆแต่ในส่วนของ regulator เนี่ยอาจจะลองยกตัวอย่างอินดัสทรีอื่นๆนะคะเช่นธนาคารอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอินดัสทรีอื่นๆที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรกูเลเตอร์กับคนที่ถูกเรกูเลตเนี่ยมันไม่ได้เป็นในลักษณะที่มันแบบต้องต่อสู้ต้องปะทะกันต้องถูกกำกับแบบกดทับตลอดเวลาไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างธนาคารเนี่ยแบงก์ชาติเขาฟังตลอดนะคะว่าธนาคารอยากได้อะไรเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่รู้เนเจอร์ของผู้ใช้งานธนาคารจริงๆเนี่ยมันก็คือคนที่โอเปเรตอยู่ทุกวันเนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดว่าเขาออกเรกูเลชันอะไรมาแล้วธนาคารมันทำงานไม่ได้จบคือทุกอย่างก็ไม่สามารถที่การ regulation ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วพอ regulation ไม่เกิดปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าคนไม่มีสินค้าคนไม่มีบริการ financial products ใช้อย่างเงี้ยใช้ service พวกนี้ไม่ได้แล้วมัน necessary มากๆสำหรับชีวิตคนเหล่านี้ซึ่งโอเคที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่จำเป็นมากๆนะคะแบบเป็นเซกเตอร์ที่แบบขาดไม่ได้ธนาคารล่มชีวิตพังอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าไม่ดูหนังก็ไม่ตายเนาะไม่ชีวิตไม่พังเนาะแต่ว่าถามว่ามันเป็นแบบอื่นได้ไหมเรกูเลเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างเรกูเลเตอร์กับคนที่ถูกเรกูเลตเป็นแบบอื่นได้แต่เราอาจจะต้องใช้จินตนาการมากขึ้นอีกนิดนึงอะค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนั้นสุดท้ายที่อยากจะเสนอก็คือว่า strategy ในการเดินต่อไปอาจจะต้อง active อีกนิดนึง active ในที่นี้เนี่ย